กระดิ่งสิบนาทีสิบนาคที่ะแรกจะกดหนึ่งครั้งนะคะค่แะล้วก็12 นาทีจะกดสองครั้งค่ะค่ะพอเข้า15 นาทีจะกดสามครั้งค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะได้ค่ะถ่ายรูปก่อนแล้วก็เริ่มบรรยายใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะอาจารย์พอดีพี่จำไม่ได้รู้สึกวันนั้นมันหลายหลายประเด็นมากโอเคถ่ายรูปก่อนแล้วก็เริ่มนะคะทีนี้คนถ่ายรูปก็คือมีอยู่แล้วใช่ไหมคะมีงอยอู่เปแ็ลน้วคนแคปหน้าจอไว้โอเคตรงนเีข้้าใจค่ะเดี๋ยวงอเป็นคนดําเนินการให้ค่ะได้ค่ะได้แล้วก็เริ่มกระดิ่งงอก็จะเป็นคนดําเนินการให้คอ่ะโอเคขอบคุณค่ะถ้างั้นพี่เข้าใจแล้วโอเคขอบคุณค่ะค่ะ
สวัสดีผู้นำเสนอทุกท่านนะคะที่ผู้นำเสนอที่เข้ามาแล้วนะคะรบกวนสแกน QR code ลงทะเบียนนะคะแล้วก็เปลี่ยนพื้นหลังเป็นพื้นหลังของงานประชุมวิชาการนะคะรบกวนเปิดกล้องเพื่อเช็คพื้นหลังแล้วก็ความพร้อมนะคะของกล้องและไมค์นิดนึงนะคะรบกวนผู้นำเสนอเปลี่ยนฉากหลังด้วยนะคะฉากหลังที่เป็นงานประชุมวิชาการไม่ทราบว่ามีกันหรือยังนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะอาจารย์วรพจน์ค่ะได้ยินเสียงไหมคะได้ยินครับได้ยินครับค่ะรบกวนอาจารย์เปลพี่อยนได้ฉากได้อธิบายได้ครับได้ครับอีกรบกวนอคารึจ่งารย์หนึ่งนะเปลี่ยนฉากเป็นหลังที่ส่งให้นิดนึงนะคะอาจารย์ครับได้ครับค่ะค่ะมีปัญหานิดหนึ่งสำหรับผู้นำเสนอที่เข้ามาแล้วนะคะรบกวนเปลี่ยนฉากพื้นหลังนะคะตามถ้ายังไม่มีนะคะมีลิงก์อยู่ทางช่องแชทนะคะสามารถเข้าไปดาวน์โหลดมาแล้วก็เปลี่ยนพื้นหลังให้เป็นงานประชุมวิชาการนะคะทางมหาวิทยาลัยขอความร่วมมือมานิดนึงนะคะแล้วก็เปิดกล้องได้เลยนะคะขอให้ผู้นำเสนอทุกคนนะคะเปิดกล้องไว้นะคะจะได้ดูแลความเรียบร้อยได้ถูกจุดนะคะขอบคุณค่ะเปิดกล้องแล้วปิดไมค์ไว้ก่อนนะคะเอ๊ะผมเชนมันไม่ได้ได้นะหลังนี่เชนไม่ได้ละแต่ผู้เข้าร่วมอปาระจชุามรย์ใช้ทุกท่เาวน็บเอ็กที่เป็นอาจารย์ใช้เว็บเอ็กที่เป็นเบราว์เซอร์หรือว่าเป็นแอปนะคะอาจารย์เป็นแอปครับเป็นแอปครับเป็นแอปครับเป็นแอปใช่ไหมคะแต่เหมือนกันตั้งนานมันก็ลองอีกนะทุกวันก็ลองอาจารย์วรพจน์ครับครับผมก่อนหน้านี้มาคุยกับคุณบุ้งครับครับคุณบุ้งบอกว่าถ้าเว็บเบกมันไม่แมทกับตัวคอมอะครับถ้าเป็นที่เป็นซอฟต์แวร์อาจารย์มันจะเปลี่ยนกาวไม่ได้ผมก็เปลี่ยนไม่ได้เหมือนกันครับเพราะผมก็เพิ่งติดตั้งเว็บเบกเนี่ยครับตั้งแต่อันแรนี้กเใลชย้ครับมันต้องใช้บนนี้มั้งบนเว็บนะครับครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอออกแล้วเข้าใหม่อีกทีนะผู้นำเสนอที่ยังไม่ได้เปิดกล้องนะคะรบกวนเปิดกล้องไว้ด้วยนะคะคุณสิทธาเทียนขาวเข้ามาแล้วใช่ไหมคะคุณสิทธาลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วค่ะน่าจะเข้ามาแล้วค่ะพี่น้องอ๋อค่ะค่ะขคอบ่ะคุณค่ะค่ะห้องอะไรวะเรียนอะไรวะเปิดกล้องเลยได้ชื่อเรียนสัมมนาเก็บเนี่ยมีดิมานามีเกมดิผู้นำเสนอทุกท่านค่ะรบกวนเปิดกล้องไว้ด้วยนะคะรบกวนเปิดกล้องไว้
ท่านใดที่เปลี่ยนแบ็กกราวด์ได้นะคะรบกวนเปลี่ยนแบ็กกราวด์เป็นของงานประชุมวิชาการเรานะคะหากไม่มีนะคะมีลิงก์อยู่ด้านช่องแชทซ้ายมือเข้าไปดาวน์โหลดที่ลิงก์ได้นะคะท่านใดเปลี่ยนแบ็กกราวด์ได้ขอความร่วมมือเปลี่ยนแบ็กกราวด์ให้เป็นงานประชุมวิชาการด้วยนะคะเดี๋ยวโทรนะอาจารย์ธีรชัยก็เปลี่ยนไม่ได้ใช่ไหมครับเอ้ผมเพิ่งมาเป็นที่นี่นะผมเปลี่ยนไม่ได้ครับก็ได้ต้องขออภัยด้วยเพราะเป็นผู้เสนอด้วยเราเสนอด้วยอาจารย์ก็เลยไม่ได้โหลดเวอร์ชันเก่าของเว็บเอ็กซ์มาครับเราจะเริ่มกันเลยไหมคะอาจารย์อาจารย์เริ่มเลยค่ะอาจารย์เรียนเชิญอาจารย์วรพงษ์เลยค่ะก็ขอดึงอาจารย์ทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการทุกท่านด้วยนะครับซึ่งการประชุมวิชาการครั้งนี้ปุ๊บเนี่ยก็จะมีส่วนที่เราจะต้องทำความเข้าใจนิดนึงซึ่งเชื่อว่าคุณสมบูรณ์ทำการอธิบายไปแล้วใช่ไหมครับว่าเราจะมีสเกจดูเวลาอย่างไงนะครับตามเวลาที่กำหนดอาจจะมีเรื่องบางที่ยังไม่ได้อธิบายเข้าไปครับเรื่องกำหนดเวลาจะให้คุณสมบูรณ์อธิบายนิดนึงนะครับว่าเรามีเวลาในการที่จะพรีเซนต์ยังไงแล้วก็มีเงื่อนไขเวลายังไงแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีปัญหาพวกเนี้ยจะทำงานไงบ้างนะครับเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวขอให้คุณสมบูรณ์อธิบายไปให้ท่านผู้ร่วมประชุมนะครับรับทราบทีหนึ่งนะค่ะค่ะขออนุญาตอธิบายเรื่องเงื่อนไขเวลานะคะทุกคนมีเวลา15นาทีนะคะช่วง10นาทีนะคะทางเราจะกดกระดิ่ง1ครั้งเสียงตามนี้นะคะได้ยินชัดเจนไหมคะค่ะแล้วก็ผ่านไป12นาทีนะคะจะกดกระดิ่ง2ครั้งนะคะแล้วก็เข้า15นาทีนะคะเราจะกด3ครั้งอันนี้คือต้องเป็นการหยุดนำเสนอแล้วนะคะทางกรรมการทางประธานแล้วก็รองประธานจะเป็นผู้เตือนอีกรอบหนึ่งค่ะค่ะขออนุญาตท่านนี้ค่ะโอเคครับแล้วเราจะมีการขออนุญาตถ่ายรูปทุกท่านตอนเปิดงานครั้งนี้ด้วยนะครับรบกวนทุกท่านทุกท่านเปิดกล้องครับนิดนึงนะคะจะได้แคปรูปไว้นะคะส่วนใบประกาศนะคะทางมหาวิทยาลัยส่วนกลางอะค่ะจะส่งไปถึงท่านนะคะตามที่อยู่ที่ท่านให้ไว้ของผู้นำเสนอทุกท่านนะคะจะส่งให้ในภายหลังรบกวนทุกท่านเปิดกล้องขึ้นมานิดนึงนะคะเพื่อจะได้ถ่ายรูปร่วมกันนะคะเดี๋ยวขอเวลาแป๊บนะคะให้ทุกท่านได้เปิดกล้องพร้อมๆกันนะคะเริ่มแคปรูปแล้วนะคะโอเคค่ะเริ่มแคปรูปนะคะค่ะเรียบร้อยค่ะผู้นำเสนอท่านแรกนะคะคุณสิทธาเทียนขาวไม่ทราบอยู่ในห้องนี้ไหมคะ
เรียนเชิญท่านกลุ่มแรกครับการศึกษาผลของความสูงของหัวฉีดต่อการกระจายของละอองน้ำจากหัวฉีดพ่นบนอากาศยานไร้คนขับโดยใช้แท่นทดสอบนะครับของคุณสิทธาเทียนขาวครับเชิญได้เลยครับอันนี้แชร์นะเห็นสไลด์กันนะครับเห็นครับเรียบร้อยครับเห็นครับสวัสดีท่านคณะกรรมการและผู้รับชมทุกท่านนะครับกระผมนะครับนายสินทาเชียงขาวและนายสาภาคุณาสำโรงนะครับจะมานำเสนอการศึกษาผลของความสูงของหัวฉีดต่อการกระจายของละอองน้ำจากหัวฉีดพ่นบนอากาศยานไร้คนขับโดยใช้แท่นทดสอบนะครับโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษานะครับคืออาจารย์ณัฐนัยตันทวิรุณนะครับวัตถุประสงค์ของงานนะครับเพื่อศึกษาผลกระทบของระดับความสูงของหัวฉีดโดยจากระดับพื้นนะครับต่อรูปแบบการกระจายของละอองฉีดพ่นโดยใช้เส้นทดสอบขอบเขตอุปกรณ์ระบบฉีดพ่นจะมีน้ำหนัก5กิโลกรัมนะครับโดยที่ในงานวิจัยนี้นะครับจะเป็นอากาศยานไร้คนขับที่ฉีดพ่นในงานเกษตรแต่ว่าจะศึกษาแค่หัวฉีดนะครับหัวฉีดพ่นเป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบเพื่อควบคุมทิศทางของการไหลจะทำให้ของไหลนะครับมีการกระจายตัวออกมาเป็นละอองหยดน้ำโดยที่ลักษณะท่อจะมีทางเข้าทางออกไม่เท่ากันจึงเกิดความดันทำให้รูปเปลี่ยนรูปร่างของไหลนะครับโดยได้ศึกษารูปแบบของฉีดพ่นนะครับ the basic spray pattern โดยจะมีลักษณะฉีดพ่นแบบนี้ครับมีแบบแฟลตแฟนฟูลโคนฮอลโลโคนครับแต่ซึ่งเราจะมีการวิเคราะห์การกระจายตัวด้วยโดยจะวัดนะครับระยะความสูงนะครับจากหัวฉีดพ่นจนถึงชุดทดสอบครับซึ่งชุดทดสอบเนี่ยก็เปรียบเสมือนทุ่งหญ้านะครับที่ฉีดพ่นนะครับโดยจะมี AC นะครับเป็นระยะครอบคลุมจริงนะครับ SA เป็นมุมสเปรย์จริงนะครับดังภาพนะครับแล้วก็ซิกมานะครับก็แสดงถึงระดับน้ำนะครับในหลอดทดลองครับหลักการทำงานนะครับในรูปบล็อกไดแกรมทางซ้ายมือนะครับจะเป็นบล็อกไดแกรมนะครับซึ่งเราจะจ่ายไฟนะครับไปที่12โวลต์นะครับให้ไดเวอร์มอเตอร์ครับทำงานเพื่อให้ปั๊มนะครับปั๊มน้ำนะครับจากแทงค์นะครับเข้าไปสู่หัวฉีดนะครับและหัวฉีดก็จะฉีดพ่นออกมาโดยจะติดนะครับคือการวัดค่าความดันนะครับโดยใช้ไมโครคอนเทอร์นะครับคำนวณค่าออกมาแล้วโชว์ data เป็นความดันครับรูปทางขวามือคือการติดตั้งอุปกรณ์นะครับหลักการทำงานนะครับหมายเลข1เป็นแท่นนะครับที่ติดตั้งหัวฉีดหมายเลข2คือแท่นรางน้ำนะครับที่จะให้น้ำนะครับไหลไปสู่หมายเลข3นะครับคือหลอดวัดปริมาณน้ำครับรูปซ้ายมือนะครับจะติดตั้งเซตอุปกรณ์นะครับและปั๊มนะครับจะทำงานนะครับปั๊มน้ำนะครับตามเส้นสีน้ำเงินนะครับไปสู่หมายเลข1ซึ่งหัวฉีดพ่นก็จะฉีดพ่นน้ำออกมาสู่หมายเลข2แล้วน้ำก็จะไหลสู่หมายเลข3แล้วก็จะเห็นนะครับเป็นเห็นระดับน้ำเลยว่าจะเป็นแบบฟูลโคนซึ่งหมายเลข1เนี่ยเป็นแท่นหัวฉีดเนี่ยก็สามารถปรับความสูงได้นะครับที่ความสูง30เซน50เซนแล้วก็1เมตรครับตัวแปรที่สำคัญนะครับในงานวิจัยนี้นะครับก็คือความสูงนะครับส่วนตัวแปรควบคุมก็จะมีน็อตโซนะครับที่เป็นฟูลโคแล้วก็ความดันนะครับที่จะควบคุมไว้นะครับต่อไปครับเป็นวิธีการทดลองเลยนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยเราจะทำการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆนะครับแล้วก็จะทำการหาค่าความดันนะครับพอเราได้ค่าความดันแล้วเนี่ยเราก็จะหาเรื่องของอัตราการไหลโดยเราจะนำบีกเกอร์นะครับมารองบริเวณหัวฉีดเนี่ยครับเห็นรูปที่3มั้ยครับแล้วก็จะเอาบีกเกอร์เนี่ยไปรองไว้แล้วหลังจากนั้นเราก็จะได้อัตราการไหลมาด้วยนะครับ
ต่อมาครับรูปที่2เนี่ยเราจะทําการติดตั้งชุดทดสอบนะครับและเริ่มทําการทดสอบพอเราเริ่มฉีดน้ํามาปุ๊บหัวฉีดเนี่ยมันก็จะพ่นน้ําออกมาใช่มั้ยครับลงที่รางน้ําฝนในรูปที่4เราก็จะได้SC หรือว่าระยะการครอบคลุมเนี่ยสําหรับความสูงแต่ละความสูงเนี่ย30ซม50ซมและ1เมตรเนี่ยระยะมันก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับพอเราได้ระยะการกระจายตัวหรือ ASC แล้วเนี่ยเราก็จะได้ ASA ซึ่งก็คือมุมการกระจายตัวนะครับสำหรับการคิดค่าสเปนลอสหรือว่าละอองน้ำที่หายไปนะครับก็คือเราจะใช้ค่า theoretical volume หรือว่าปริมาตรเชิงทฤษฎีนะซึ่งมาจากอัตราการไหลเนี่ยลบกับ actual volume ก็คือปริมาตรจริงนะครับปริมาตรจริงเนี่ยเราจะเอามาจากน้ำที่อยู่ในชุดทดสอบนะครับในหมายเลข4เนี่ยเราจะเทรวมกันแล้วก็ดูว่ามีปริมาตรเท่าไหร่นะครับพอเราทำการทดลองแล้วเนี่ยเราก็จะได้ค่าความดันแล้วก็อัตราการไหลเฉลี่ยนะครับซึ่งก็คือ 2.12 บาร์และ 0.114 ลิตรต่อนาทีนะครับพอเราทำการทดลองนะครับซึ่งหลอดแต่ละหลอดจะมีความสูงที่ 37.5 เซนติเมตรนะครับที่ความสูง30เมตรขออภัยครับ 0.3 เมตรนะครับเราจะใช้เวลาไปทั้งหมด1นาที39วินะครับทำให้น้ำเต็มที่หลอดหนึ่งนะครับเราจะใช้เวลาทั้งหมด1นาที39วิเนี่ยซึ่งมันจะมีน้ำในหลอดทั้งหมด5หลอดนะครับพอมาเป็นที่ความสูงที่เพิ่มขึ้นนะครับ50เซนติเมตรเนี่ยเราจะใช้เวลามากขึ้นนะครับเป็นเวลา2นาทีแต่ทีนี้พอใช้เวลามากขึ้นปุ๊บระยะการกระจายตัวมันก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าความสูงมันเพิ่มขึ้นเนาะก็จะเป็นทั้งหมด7หลอดนะครับที่มีน้ำอยู่พอเป็นความสูง1เมตรแล้วเนี่ยเวลาที่น้ำจะเต็มหลอดหนึ่งเนี่ยที่ 37.5 เซนติเมตรเนี่ยมันก็ใช้เวลามากขึ้นนะครับอันนี้จับเวลาไว้3นาทีแล้วเนี่ยน้ำมันก็ยังไม่เต็มหลอดใดสักหลอดหนึ่งนะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยเกิดการกระจายตัวมากขึ้นเพราะว่าพอความสูงมากขึ้นการกระจายตัวมันจาก30เซนติเมตรเนี่ยจาก5เนี่ยพอเป็น1เมตรกลายเป็น12หลอดเลยนะครับทีนี้เราก็ได้ข้อสรุปว่าความสูงเนี่ยมีผลต่อระยะการกระจายตัวนะครับยิ่งสูงเท่าไหร่การกระจายตัวก็ยิ่งมากขึ้นนะครับดูจากภาพเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าที่ความสูง30เซนติเมตรเนี่ยระยะการกระจายตัวมีแค่ประมาณ 0.3 เมตรแต่พอมาเป็นความสูงที่1เมตรเนี่ยการกระจายตัวมันมากขึ้นครับมันเกือบ1เมตรเลยใช่ไหมครับเป็น 0.825 เนาะทีนี้เราก็จะมาคิดอัตราการสูญเสียน้ำเนี่ยที่ความสูง 0.3 เมตรเนี่ยจะใช้เวลาสเปรย์ไปทั้งหมด1นาที39วิเนี่ยมีค่าสเปรย์ลอสที่ 21.5 นะครับแล้วก็ที่ความสูง1เมตรเนี่ยจะมีค่าสเปรย์ลอสอยู่ที่ 40.2% นะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าความสูงเนี่ยก็มีผลต่อการเกิดการสูญเสียน้ำเหมือนกันนะครับยิ่งความสูงมากเท่าไหร่เนี่ยการสูญเสียน้ำก็จะมีโอกาสมากขึ้นตามไปด้วยนะครับดังนั้นเราก็จะได้ข้อสรุปว่าการทดสอบของเราเนี่ยสามารถใช้ได้จริงนะครับแล้วก็ยิ่งมีความสูงมากเท่าไหร่เนี่ยอัตราการสูญเสียน้ำจะมากขึ้นไปด้วยนะครับจะเห็นได้จากกราฟด้านล่างเลยนะครับที่ 0.3 เซนติเมตรเนี่ยมีแค่ 21.5% เท่านั้นเองแต่พอมาเป็น1เซนติเมตรเนี่ยระดับการสูญเสียน้ำเนี่ยสูงถึง 40.2% เลยนะครับสำหรับข้อเสนอเนี่ยเราข้อเสนอแนะเนี่ยเราจะต้องมีการดูผลกระทบต่างๆนะครับถ้าสมมติว่าเรานำไปใช้ในงานจริงเนี่ยมันจะมีสำหรับการติดตั้งกับโดรนนะครับมันจะมีเรื่องของแรงลมจากใบพัดอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เวลาเราติดตั้งหัวฉีดเนี่ยแน่นอนว่าเราไม่ได้ติดตั้งแค่หัวเดียวนะครับเราจะอาจจะ3หรือ4เนี่ยมันก็จะต้องหาระยะห่างระหว่างหัวฉีดนั่นก็คือการโอเวอร์แลปก็คือเวลาน้ำมันกระจายมันมีการทับซ้อนกันแค่ไหนแล้วก็รวมถึงปั๊มเราจะใช้ปั๊มแบบใดหัวฉีดเราจะใช้หัวฉีดแบบนี้ไหมนะครับทางผู้วิจัยนะครับก็ขอขอบคุณคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนนะครับและบริษัทโชคอินเตอร์เทคนะครับที่ให้คำแนะนำนะครับแล้วก็ให้สนับสนุนสถานที่นะครับถ้าท่านใดมีคำถามสามารถถามได้เลยครับผม
ครับเรียนเชิญทุกท่านครับที่มีคำถามข้อสงสัยเกี่ยวกับงานวิจัยอันนี้ครับครับผมสวัสดีครับผมปีดานะครับจากภาคครึ่งกลนะครับกำแพงแสนครับนี้ผมจากที่พิเศษนะครับก็เป็นงานที่น่าสนใจนะครับผมมีคำถามที่ว่าปริมาณน้ำที่มันลอสไปเนี่ยมันมีสาเหตุจากอะไรบ้างที่ผู้บรรยายพูดเมื่อกี้ปริมาณน้ำที่สูญเสียไปนะครับมันก็จะเกิดขึ้นมาจากความสูงนะครับเรื่องของความสูงเนี่ยมันที่ความสูง 0.3 เนี่ยเราจะเห็นว่าน้ำเนี่ยมันจะเสียไป 21.5% นะครับส่วนพอเป็น1เมตรแล้วเนี่ยมันจะสูงขึ้นนะครับการสูญเสียน้ำเนี่ยก็จะกลายเป็น 40.2 นะครับเราจะเห็นได้จากภาพนี้นะครับถ้าสมมติว่าต้องบอกว่ามันอาจจะมีเรื่องของลมมาเกี่ยวข้องด้วยครับเพราะยิ่งสูงขึ้นมันก็จะกระจายตัวมากขึ้นใช่ไหมครับพูดนะครับถ้าตามสูตรแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าพอน้ำมันไหลลงอันนี้มากขึ้นนะครับมันก็ไอ้ช่วงวอลลุ่มก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปครับครับผมจริงปัจจัยตัวหนึ่งก็คือขนาดของรองฝอยนะครับถ้าเราเลือกใช้หัวฉีดที่มันมีสามารถทำรองฝอยได้เล็กครับมันก็จะตกลงมาหรือว่ากระจายตัวหรือปลิวไปได้ไกลกว่าครับเพราะฉะนั้นผู้วิจัยอาจจะต้องไปบอกสเปคของตัวหัวพ่นนะครับว่ามันมีละอองฝอยเฉลี่ยประมาณเท่าไหร่ครับถ้าเกิดมันพ่นออกมาเป็นเม็ดใหญ่มันก็ตกได้แคบใช่ไหมไอตัวคุมเนี่ยมันก็จะแคบครับก็น่าจะใส่สเปคตรงนี้ไปด้วยครับผมครับผมครับผมก็มีคำถามแค่นี้ครับขอบคุณครับครับยังมีคำถามจากผู้ร่วมประชุมอยู่ไหมครับถ้าไม่มีงั้นผมขอถามนิดนึงแล้วกันก็คืออย่างที่ท่านอาจารย์บิดามีคำถามนะผมก็เลยมองว่าเราต้องสงสัยต้องมีการวัดพาร์ติเคิลไซส์ใช่ไหมแล้วก็พาร์ติเคิลไซส์ดิสทริบิวต์ไปด้วยใช่ปะมันถึงจะชี้ผลได้ว่าการระเหยเนี่ยมันทำไมหายไปเยอะนะ40%นี่ก็คือครึ่งนึงเลยแล้วเวลาไปใช้งานจริงพวกเนี้ยก็คือมันจะกลายเป็นว่าเราจะสามารถใช้งานได้ค่อนข้างน้อยเนาะเราบรรทุกขึ้นไปสมมติว่าบรรทุกไปสัก10ลิตรจะใช้ได้แค่ครึ่งเดียวใช่ไหมฮะแต่อย่าให้มีอาจจะมีส่วนที่วัดพาร์ติเคิลไซส์ของมันที่เหมาะสมด้วยเข้าไปนะครับโอเคครับ จะมีคำถามเพิ่มไหมครับหรือว่าพอกินนะครับอธิบายได้นะอธิบายเพิ่มได้นะครับยังไม่หมดเวลาใช่ไหมไม่หมดเวลาค่ะอธิบายเท่านี้ครับจะมีการที่ทำดีเทลเพิ่มไหมครับว่าพาร์ติเคิลไซส์ขนาดไหนที่เหมาะสมใช่ไหมทำแบบพาร์ติเคิลก็คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองจริงปุ๊บมันมองได้อีกหนึ่งพารามิเตอร์ที่ผมพอที่จะมองภาพเห็นนะก็เคยมีส่วนเกี่ยวข้องคือมันมองในรูปของโมเมนตัมของการกระจายตัวออกมาเนาะก็คือมวลของเขาด้วยก็คือขนาดของเขาอะนะว่างั้นแล้วก็ความเร็วด้วยใช่มันจะมีผลต่อการระเหยออกไปใช่ไหมฮะซึ่งถ้าระเหยหมดเนี่ยปุ๊บเป็นน้ำที่มีเรียกว่ามีสภาพอะไรฮะมีปุ๋ยมีอะไรอยู่ปุ๊บก็จะหายไปเกือบหมดเนาะครับผมว่ามันจะเป็นการลอสซะเยอะถ้าเกิดว่าตัวเลขที่บอกมาเนี่ยปุ๊บเนี่ยจะเป็นการลอสซะเยอะเลยแล้วยิ่งถ้าอยู่ใน environment ภายนอกนี่ปุ๊บเนี่ยซึ่งความชื้นสัมผัสก็มีผลเนาะนะครับอย่างเนี่ยก็เลยมองว่าถ้าการดรอปให้ดีปุ๊บเนี่ยโดยที่มันมีการลอสน้อยๆเนี่ยปุ๊บเนี่ยอาจจะมีเรื่องพาร์ติเคิลเข้ามาเกี่ยวข้องอย่าใหผู้วิจัยเนี่ยอาจจะดำเนินการเพิ่มตรงนี้เนาะหรือว่าในข้อมูลที่มีอยู่ได้ทำการเพิ่มตรงนี้ชี้ให้ชัดเจนนิดนึงนะครับ
คุณครับอยากเชิญไดฟรอฮะมีคำถามไหมฮะช่วยกันให้ความเห็นเพื่อจะเป็นประโยชน์กับผู้วิจัยด้วยครับโอเคถ้าไม่มีคำถามแล้วคิดว่าคงเคลียร์ทั้งหมดปุ๊บเนี่ยขอขอบคุณนะครับผู้วิจัยเนี่ยทีมที่1นี่นะครับคุณศรีทาเทียนขาวกับการศึกษาผลกระทบผลของความสูงของหัวฉีดต่อการกระจายของละอองน้ำจากหัวฉีดพ่นบนอากาศยานไร้คนขับแบบใช้แท่นทดสอบนะครับชื่อยาวนะงั้นถือโอกาสขอเรียนเชิญกลุ่มถัดไปเลยนะครับจะเป็นการเสียเวลากลุ่มที่2นะครับการศึกษาเชิงทดลองพฤติกรรมการจุดติดไฟของสายไฟนะครับผู้นำเสนอคือคุณกทาวุฒิพิมพาครับสวัสดีครับคณะกรรมการและอาจารย์และคณะผู้เข้าร่วมประชุมนะครับผมขอแชร์ข้อมูลนะครับโอเคนะครับผมผมนายกทาวุฒิพิมพานะครับผมทำเป็นผู้ทำวิทยานิพนธ์เรื่องการศึกษาเชิงทดลองพฤติกรรมการจุดติดไฟการจุดติดไฟและการเผาไหม้ของสายไฟนะครับผมอาจารย์ที่ปรึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์กำมันชูประเสริฐและก็อาจารย์ร่วมที่ปรึกษารองศาสตราจารย์ณัฐศักดิ์บุญมีนะครับผมอันนี้ก็คือบทนามการเกิดเพลิงไหม้ในสถานประกอบการย่อมก่อให้เกิดความเสียหายอุปกรณ์บุคลากรและภาพพจน์ของสถานประกอบการส่งผลให้การผลผลิตหยุดชะงักปัจจุบันในอาคารสถานที่ประกอบการมีการใช้สายไฟเป็นจำนวนมากเช่นงานตกแต่งภายในการเพิ่มจำนวนโคมไฟหรือสายไฟชิ้นต่างๆในการศึกษาครั้งนี้ผมจะเอาแต่ละยี่ห้อเข้ามาศึกษานะครับผมเพื่อศึกษาพฤติกรรมการจุดติดไฟของสายไฟและสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้พัฒนาวัตถุสายไฟในงานก่อสร้างงานตกแต่งภายในให้มีความปลอดภัยสูงขึ้นนะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังงานวิจัยนี้ยังเป็นการยกระดับความรู้ด้านวิศวกรรมขีดภัยของประเทศด้วยครับผมวัตถุประสงค์ศึกษาเชิงทดลองพฤติกรรมการจุดติดไฟการเผาไหม้ของสายไฟที่ใช้ตกแต่งและงานก่อสร้างครับผมศึกษาความสัมพันธ์ของเวลาจุดติดไฟที่อุณหภูมิความร้อนต่างๆของอุณหภูมิการเผาไหม้ของสายไฟนะครับผมอันนี้จะเป็นทฤษฎีนะครับผมก็คือจะมีเชื้อเพลิงก็คือไฟคือปฏิกิริยาเคมีที่ปล่อยความร้อนและแสงสว่างออกมาประกอบด้วย3ส่วนคือ1เชื้อเพลิงครับผมแล้วก็ตัวสันดาบแล้วก็ความร้อนนะครับนี่ก็เวลาในการจุดคือในการทดลองนะครับผมก็คือจะจุดติดไฟแบบไพลอตนะครับผมเวลาในการจุดไฟแบบไพลอตความหนาของวัตถุความร้อนมีความสัมพันธ์กับฝักความร้อนที่กระทบต่อวัสดุครับผมแล้วก็ความร้อนของความร้อนวิกฤตสำหรับการจุดติดไฟแบบไพลอตอย่างเงี้ยคือฝักความร้อนวิกฤตสำหรับการจุดติดไฟระดับความร้อนภายนอกที่ทำให้อุณหภูมิของผิวลดร้อนจนถึงอุณหภูมิติดไฟได้พอดีที่สภาวะคงตัวเวลาการจุดติดไฟที่ฝักความร้อนวิกฤตจะมีค่าเป็นนานๆในการปฏิบัติและฝักความร้อนวิกฤตหมายถึงฝักความร้อนต่ำที่สุดของการจุดติดไฟแบบไพลอตที่เกิดขึ้นครับผมอันนี้เป็นสูตรในการคำนวณอันนี้ผมขอข้ามไปก่อนแล้วกันครับเครื่องมือในการทดสอบจะคือการสูญติดไฟและการสูญเสียของมวลวัสดุเนี่ยคือ1ก็คือชุดโคนควบคุมความร้อนจุดควบคุมขดลวดควบคุมความร้อนเครื่องชั่งน้ำหนักเครื่องวัดค่าฝักความร้อนคอมพิวเตอร์ในการบันทึกข้อมูลที่วางชิ้นทดสอบและก็พัดลมระบายอากาศควันครับผมตัวนี้จะเป็นรูปของเครื่องทดสอบนะครับผมจะมีเครื่องดูดควันชุดโคนความร้อนเครื่องชั่งน้ำหนักแล้วก็ชุดคอมพิวเตอร์ในการบันทึกข้อมูลแล้วก็เครื่องควบคุมอุณหภูมินะครับอันนี้เป็นรายละเอียดวัสดุที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ก็คื
ยี่ห้อของสายไฟที่มีขายในท้องตลาดที่ผมไปสำรวจมาแล้วครับก็จะมีหลายยี่ห้อมีแต่เฟลวูดดอทแบงคอกเคเบิลจรูนไทยแล้วก็เอฟซูเปอร์ประมาณนี้ครับผมรายละเอียดของสายไฟในการศึกษาเนี่ยผมจะยกตัวอย่างของสายไฟ THW แล้วก็สายไฟ FRC เป็นสายไฟโทนไฟขนาดของสายไฟที่ใช้ในการทดลองก็คือจะมีขนาด 2.5 สแควร์มิล4สแควร์มิล6สแควร์มิลนะครับผมก็แบ่งแยกเป็นของ THW แล้วก็ FRC นะครับอันนี้จะเป็นรูปภาพของสายไฟ THW กับ FRC อุณหภูมิที่ผมจะใช้ในการทดลองในของชิ้นงานนี้ครับผมก็คือผมจะตัดสายไฟให้มีขนาดความยาวประมาณ10เซนติเมตรวางบนถักวางชิ้นงานนะครับผมแล้วก็นำเข้าไปชั่งน้ำหนักในเครื่องชั่งน้ำหนักของเครื่องครับเพื่อวัดหาค่ามวลของแต่ละชนิดอุณหภูมิที่ผมจะใช้ในการทดสอบของ THW ก็คือจะมีอุณหภูมิที่600องศาเซลเซียส650 700แล้วก็800องศาเซลเซียสครับผมแล้วก็จะมีการทดสอบแต่ละอุณหภูมิ4ครั้งครับของ FRC ก็จะเหมือนกันครับก็คือจะอุณหภูมิก็600องศาเซลเซียส650องศาเซลเซียส700 800แล้วก็ทดสอบในแต่ละครั้งอุณหภูมิก็จะมา4ครั้งในการทดสอบผมจะจับเวลานาฬิกาสังเกตพฤติกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นของการหยุดของการจุดเพลิงไหม้ครับผมจุดติดไฟอันนี้จะเป็นรูปในการที่ผมจัดเตรียมก่อนทำการทดสอบก็คือจะมีขนาดทดสอบก็คือจะมี1ชิ้นงาน3ชิ้นงานแล้วก็5ชิ้นงานครับผมก็จะแบ่งว่าเป็นสายไฟ FRC จะเป็นสีส้มด้านล่างนะครับแล้วก็เป็นสายไฟ THW จะเป็นด้านบนนะครับอันนี้จะเป็นรูปในการทดสอบเรียบร้อยแล้วครับว่าเราจะเก็บตัวอย่างแล้วก็เข้าแบบไว้ว่าเข้าถุงไว้ว่าโอเคแต่ละสายไฟแต่ละชุดเนี่ยลักษณะของสายไฟที่เกิดเพลิงไหม้ที่ถูกเผาไปเป็นยังไงครับผมครับผมอันนี้จะเป็นตารางรายละเอียดของสายไฟ2ชนิดที่จะมาหาน้ำหนักของทองแดงพลาสติกแล้วก็ขนาดของสายวานที่เราวัดโอดีด้านนอกออกมาครับผมแล้วก็จะมีปริมาณของพลาสติกในการใช้สูตรคำนวณออกมาครับผมตัวนี้จะเป็นตารางตัวอย่างนะครับผมก็คือจะเป็นการตารางเปรียบเทียบของฝักความร้อนแล้วก็เวลาวัสดุเริ่มติดไฟแล้วก็ระยะเวลาวัสดุเผาไหม้จนเพลิงดับลงไปครับผมก็จะเป็นอันนี้จะยกตัวอย่างของอุณหภูมิที่800องศาเซลเซียสสายไฟของ THW นะครับผมจำนวน1ชิ้นงาน3ชิ้นงานแล้วก็5ชิ้นงานตารางแรกจะเป็นโคมฝักฝัดตารางแรกจะเป็นฝักความร้อนวิกฤตก็คืออันนี้จะวัดได้จากเครื่องในคอมพิวเตอร์ครับผมก็จะมีตัววัดค่าว่ามีฝักความร้อนอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็ผมก็เริ่มการทดสอบเวลาที่จะเริ่มจุดติดไฟคือเราทำการทดสอบไปสักพักนึงเนี่ยสายไฟจะเริ่มจุดติดไฟขึ้นมานะครับผมแล้วก็เราก็ปล่อยเลยไปเรื่อยๆว่าโอเคมันจะหยุดติดไฟที่กี่วินาทีตัวตารางตัวหลังสุดเนี่ยระยะเวลาวัสดุที่เผาไหม้เนี่ยก็จะใช้เวลาในการเผาไหม้22วินาทีครับผมอันนี้จะเป็นสายไฟของ THW อันนี้จะเป็นของ FRC นะครับผมก็จะเหมือนกันก็คือเราจะวัดฝักความร้อนแล้วก็ดูระยะเวลาที่เริ่มติดไฟแล้วก็ระยะเวลาที่เผาไหม้นะครับอันนี้จะเป็นตารางกราฟเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของฝักความร้อนนะครับผมก็คือของสาย THW แล้วก็ FRC ก็คือผมจะเอาฝักความร้อนมาพอดกราฟแล้วก็ดูว่าครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4เนี่ยค่ามันต่างกันยังไงครับผมอันนี้ก็จะเป็นระยะเวลาอันนี้เปรียบเทียบกับระยะเวลาในการเผาไหม้ครับผมก็จะมาพอดกราฟเหมือนกันครับตัวนี้จะเป็นตัวอย่างในการทดลองคือผมจะมีการจดข้อมูลเรคคอร์ดต่างๆว่าโอเคอุณหภูมิทดลองที่อุณหภูมิ800องศาเซลเซียสสายไฟชนิดไหนแล้วก็ขนาดของสายไฟจำนวนสายไฟที่การทดสอบน้ำหนักแล้วก็น้ำหนักหลังจากการทดสอบแล้วก็ผลต่างของน้ำหนักอันเนี้ยแล้วก็ระยะเวลาในการจุดติดไฟเปลวไฟจุดติดเท่าไหร่ระยะเวลาเท่าไหร่ครับผม
แล้วก็เวลาในการใช้ทดสอบก็ประมาณ15นาทีครับผมสรุปผลที่ค่าได้รับจากการวิจัยคือทางเราก็จะคือว่าสายไฟแต่ละชนิดเนี่ยจุดติดไฟที่อุณหภูมิเท่าไหร่ในการทดลองนะครับผมแล้วก็เมื่อเพิ่มอุณหภูมิเกินค่ามาตรฐานเวลาที่สายไฟจุดติดไฟจะเร็วขึ้นกว่าเดิมหรือไม่สามารถลงองค์ความรู้ไปพัฒนาวัสดุสายไฟในงานก่อสร้างและงานตกแต่งภายในให้มีความปลอดภัยสูงนะครับผมเดี๋ยวผมขอแชร์วิดีโอนะครับผมในการทดสอบแป๊บนึงนะครับจะเริ่มก็ปล่อยนะครับไปผมขอแชร์วิดีโอประมาณเท่านี้นะครับครับขอบคุณนะครับท่านใดมีคำถามไหมครับผมค่ะถ้าไม่มีคำถามนะคะจะขอถามสักคำถามนะคะคือพารามิเตอร์ที่ดูเนี่ยที่สนใจก็คือสองเวลาที่วัสดุเริ่มติดไฟใช่ไหมคะกับเวลาที่วัสดุเผาไหม้หมดใช่ไหมคะใช่ครับผมพารามิเตอร์2ตัวนี้ก็คือถ้าจะนำไปทำเป็นมาตรฐานนะคะไม่ทราบว่าเวลาที่เริ่มปิดไฟเนี่ยกับระยะเวลาที่เผาไม่หมดเนี่ยไม่ทราบว่า2ตัวนี้ตัวไหนวิกฤตที่สุดคะตัวไหนวิกฤตนะครับค่ะก็คือมันที่จากการทดลองมาเนี่ยเหมือนกับระยะเวลาในการที่จุดติดไฟระยะเวลาเนี่ยครับมันจะเป็นส่งผลสมมติถ้าง่ายๆนะครับถ้าผมทดสอบชิ้นส่วนที่3ชิ้นงานระยะเวลาของในการเผาไหม้เนี่ยมันจะนานขึ้นผมยิ่งเราเพิ่มจำนวนสายไฟไปเท่าไหร่เนี่ยระยะเวลามันก็จะเพิ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มันจะส่งผลด้วยความหนาของไฟด้วยแต่ถ้าสายไฟ THW สมมติถ้า2.5 เมตรเนี่ยด้วยกับในการที่มันพอลุกติดไฟมันจะอยู่ประมาณ20กว่าวินาทีแล้วก็ดับแต่ถ้าเป็นไฟที่เริ่มหนาขึ้นจะประมาณ6 กว่าเมตรเนี่ยระยะเวลามันก็จะเพิ่มเรื่อยๆ
คนนี้จะเป็นตัวที่เราสามารถดูได้ครับผมแล้วก็ถ้าเป็นระยะของสายไฟเงี้ยเราน้ำมันถ้าเราว่าในการลอยท่อในสายไฟถ้าเราเพิ่มปริมาณสายไฟมากๆเงี้ยมันก็จะมีปัญหาเหมือนกันเพราะว่าโอกาสที่มันจะเผาไม่ได้นานขึ้นประมาณนั้นครับผมอีกคำถามหนึ่งนะคะพอดีเป็นงานที่น่าสนใจมากนะคะวัสดุได้ก็คือก่อนจะทดลองนะคะได้มีการศึกษาเรื่องวัสดุที่ทำสายไฟไหมคะเพราะว่าจริงๆเรื่องของเวลาที่เริ่มติดไฟกับระยะเผาเนี่ยนะคะคิดว่าส่วนหนึ่งน่าจะเกี่ยวข้องกับวัสดุค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะทีนี้มาตรฐานที่จะลงตรงนี้ก็คือได้ไปดูตรงนั้นไหมหรือว่าเฉพาะที่เรากำหนดว่าเป็นสปีดแบบนี้ระยะหรือว่าระยะเวลาที่เผาไหม้เท่าไหร่ถึงจะกำหนดเป็นมาตรฐานนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่สงสัยอะค่ะแล้วก็น่าสนใจค่ะครับผมก็ถ้าเป็นมาตรฐานนะครับผมก็ถ้าเป็นสายไฟ EHPU เนี่ยมันจะเป็นจะบอกไงดีเป็นสายไฟที่เป็นชนวนนะทำจาก PVC คือนะครับผมแล้วก็ถ้าเป็น FRC มันจะมีส่วนประกอบต่างๆที่ตัวป้องกันสารทนไฟประมาณนั้นครับค่ะค่ะผมได้ศึกษาอยู่ครับผมค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะก็เป็นงานวิจัยที่น่าสนใจมากแล้วก็มีประโยชน์มากๆนะคะขอบคุณค่ะค่ะครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณครับผมครับงั้นไม่มีคำถามเลยพอดีเวลาปุ๊บมันหมดพอดีด้วยนะครับคราวนี้ขอขอบคุณผู้บรรยายด้วยนะครับคราวนี้จะดำเนินต่อไปที่หัวข้อหนักหัก469นะครับอุปกรณ์สื่อการสอนในเรื่องของโครงถักระนาบและก็การถ่ายทอดแรงบิดครับอาจารย์จิรชัยครับครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์นะครับสักครู่นะครับอ่ะนะครับน่าจะเห็นกันนะนะครับวันนี้นะครับผมอยากจะนำเสนอนะครับตัวอุปกรณ์นะครับสื่อการสอนนะครับเกี่ยวกับโครงถักนะครับแล้วก็การถ่ายทอดแรงบิดนะครับผมนะครับเป็นอาจารย์นะครับชื่อจิรชัยนะครับสุภัทรากุลนะครับของที่นี่นะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนนะครับที่มาที่ไปเนี่ยนะครับก็มาจากเรื่องของการเรียนการสอนนะครับในชั้นเรียนนะครับแบบ active learning นะครับตามภาพที่ปรากฏเนี่ยนะครับมันอยู่ภายใต้นะครับระบบการประเมินหลักสูตรนะครับแล้วประเมินรายวิชาเลยนะครับด้วยกันทีนี้ตัวนี้นะครับมันยังมีความเกี่ยวพันเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนนะครับซึ่งใช้ในการปรับปรุงนะครับและพัฒนาการเรียนการสอนนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะมีการไปค้นนะครับตัวข้อมูลนะครับในอินเทอร์เน็ตนะครับเราก็ไปพบนะครับเพียงแค่ใน YouTube นะครับที่เขาแสดงถึงการสร้างและการสาธิตนะครับตัวอุปกรณ์ก็ดีนะครับแล้วก็ไปพบในแคตตาล็อกนะครับซึ่งผมก็เคยฟังมาด้วยนะครับในบริษัทนะครับของผู้จำหน่ายอุปกรณ์นะครับที่เกี่ยวข้องกับแล็บต่างๆนะครับด้วยกันในไทยก็มีหลายที่เหมือนกันนะครับทีนี้นะครับพอเราได้โจทย์มาอย่างนี้นะครับเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเนี่ยนะครับเราก็มาดูนะครับจะใช้อุปกรณ์นะครับในหน่วยงานนะครับในภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลของที่นี่นะครับโดยไปเน้นที่ตัวอุปกรณ์วัดนะครับในนี้ก็จะมีการใช้ตัวสเตรนเกจนะครับสำหรับตัวการวัดความเครียดในโครงถักนะครับแล้วก็มีการใช้ทอร์กเซนเซอร์นะครับสำหรับอุปกรณ์ถ่ายทอดแรงบิดนะครับด้วยกันตัวนี้นะครับจะเป็นตัวบอกเพื่อเราจะไปสร้างนะครับลักษณะของโครงสร้างนะครับตามขนาดมิติที่เหมาะสมนะครับดังนั้นนะครับตัวโครงถักเราเนี่ยนะครับมันก็ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็สามารถรับนะครับภาระที่ก่อต่อนะครับได้ไม่เกิน24กิโลกรัมเป็นมวลที่เราจะไปแขวนนะครับขณะที่นะครับตัวอุปกรณ์ถ่ายทอดแรงบิดนะครับรับแรงบิดนะครับไม่เกิน 96.52 นิวตันคูณเมตรนะครับทั้ง2ตัวนะครับเราใช้อลูมิเนียมผสมนะครับที่หาซื้อได้ในท้องตลาดนะครับมีอยู่2เกรดนะครับเกรดที่1ก็จะเป็น603กิตที่5นะครับเป็นลักษณะของแผ่นแบนนะครับแผ่นแบนสำหรับเป็นแขนของโครงถังนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือ6061นะครับกิตที่6นะครับเป็นลักษณะของเพาไว้ใช้สำหรับทำเพาในอุปกรณ์ถ่ายทอดแรงบิดนะครับด้วยกันทีนี้ในการเริ่มต้นนะครับ
เราก็มีการนะครับเขียนแคดมานะครับแล้วก็ใช้หลักการพื้นฐานนะครับจริงๆมันสามารถประยุกต์ใช้ในทางวิชาศิลปศาสตร์นะครับวิชากลศาสตร์ของวัสดุก็ได้นะครับหรือแม้แต่วิชาที่ผมสอนเนี่ยตัวใหญ่ผมก็เกี่ยวข้องหมดนะครับเขียนแบบแล้วก็ในส่วนของวิชากระบวนการออกแบบนะครับด้วยกันแล้วก็มีการคำนวณนะครับแล้วก็มีการสร้างเป็นงานจริงๆนะครับตามแบบที่เราสร้างไว้นะครับด้วยกันที่ในงานจริงนะครับมันมีการติดตั้งนะครับมวลอยู่ที่จอยข้างบน2จอยนะครับมันจะมีรูปแบบของการทดลองนะครับด้วยกันขนาดที่มวลเนี่ยจะมีอยู่2ขนาดคือ 3.5 กิโลกรัมนะครับแล้วก็ 5.3 กิโลกรัมนะครับทีนี้เราจะมีการติดตั้งสเตรนเกจนะครับณแขนเดียวนะครับตอนนี้ติดตั้งแค่แขนเดียวนะครับที่แขนตรงนี้นะครับที่อยู่ระหว่างซัพพอร์ตมันเป็นพินซัพพอร์ตข้างล่างนะครับกับตัวจอยข้างบนนะครับแล้วก็ไปต่อนะครับเข้าไปสู่โปรแกรมของ LabVIEW นะครับด้วยกันทีนี้ในการทดลองนะครับเราแบ่งเป็น3ลักษณะด้วยกันนะครับลักษณะที่1นะครับก็คือมุมด้านซ้ายนะครับก็คือเราจะใส่โหลดนะครับ 3.5 นะครับกิโลกรัมที่จุด E นะครับลักษณะที่2นะครับเราก็จะเพิ่มโหลดที่จุด C นะครับ 3.5 กิโลกรัมแล้วก็ลักษณะที่3ก็คือเราจะเปลี่ยนจาก 3.5 ไปเป็น 5.3 กิโลกรัมที่จุด C นะครับด้วยกันทีนี้เราจะมีสาธิตนะครับการคำนวณง่ายๆนะครับเพราะเราใช้หลักพื้นฐานของสถิติศาสตร์นะครับเราไปเปรียบเทียบกับผลการทดลองนะครับแล้วก็จะใช้ฟิบริไดแกรมสมการสมดุลแล้วก็จอยน์เมธอดนะครับในที่นี้นะครับเพื่อจะหานะครับแรงภายในของ CA ก่อนนะครับแรงภายใน CA ก่อนนะครับนักแขนที่มีการติดตั้งสเตนเกตนะครับแล้วก็ไปคำนวณหาความเค้นนะครับแล้วก็หาความเครียดตัวนี้จะเป็นความเครียดนะครับจากกฎของฮุกนะครับในการคำนวณนะครับด้วยกันแล้วก็ค่อยไปเปรียบเทียบนะครับความเครียดที่ถูกวัดได้นะครับในการทดลองที่1นะครับเรามีใส่โหลด 3.5 กิโลกรัมที่จุด E นะครับการคำนวณนะครับเราจะได้แรงภายในของ CA นะครับเป็น0ก่อให้เกิดความเครียดเป็น0นะครับด้วยกันทีนี้เราก็มีการวัดอยู่2รูปแบบนะครับสีแดงนะครับคือว่าแบบภาวะไม่มีโหลดเลยนะครับที่เข้ามาใส่ในโครงสร้างเรานะครับกับสีน้ำเงินภาวะที่มีโหลดตามการทดลองที่1นะครับเราจะพบว่านะครับสีแดงเนี่ยนะครับพอเราดูสัญญาณนะครับเราเห็นแนวโน้มนะครับว่าความเครียดเป็นศูนย์เช่นเดียวกับสีน้ำเงินนะครับความเครียดเป็นศูนย์ดังนั้นเราจะมีการใช้สีน้ำเงินนะครับเหมือนมันเป็นเบสของเรานะครับเป็นการแคลิเบตของเราด้วยนะครับเพื่อจะเปรียบเทียบการทดลองที่2และการทดลองที่3นะครับเป็นต้นไปนะครับด้วยกันในการทดลองที่2นะครับถ้าดูจากภาพมุมขวาเนี่ยเราจะเพิ่มนะครับขนาดนะครับภาระก้อนมวลที่จุด4นะครับ 3.5 กิโลกรัมเราจะได้นะครับค่าของการวัดนะครับความเครียดนะครับ 2.823 นะครับเพราะนั้นในกราฟฝั่งซ้ายนะครับเราจะไปดูกราฟเส้นสีแดงเป็นหลักนะครับเส้นสีเงินจะเป็นฐานนะเส้นสีแดงจะมีการเปลี่ยนนะครับตัวสัญญาณนะครับแล้วเฉลี่ยนะครับอยู่ที่ 2.823 แล้วเรามาดูกราฟฝั่งขวานะครับเรามาเปรียบเทียบกับการทดลองการทดลองอยู่ที่ 2.35 นะครับเราจะเห็นว่าผลการทดลองนะครับสูงกว่านะครับการคำนวณนะครับอยู่ประมาณ 20% นะครับถัดมาการทดลองที่3เราไปเปลี่ยนนะครับตัวโหลดที่จุด C นะครับไปเป็น 5.3 กิโลกรัมนะครับแล้วก็มาดูฝั่งซ้ายนะครับเราจะเห็นว่าสัญญาณมีความเปลี่ยนแปลงที่มากขึ้นนะครับเปลี่ยนแปลงที่มากขึ้นค่าเฉลี่ยนะครับของการวัดอยู่ที่ 2.983 นะครับแล้วเราก็มาเปรียบเทียบกับคำนวณด้านขวานึงแล้วกับพบว่านะครับผลการทดลองของเรานะครับมีค่าต่ำกว่าการคำนวณนะครับอยู่ถึงประมาณ 17% ด้วยกันนะครับเห็นไหมครับมันจะมีช่วงนะครับพอเรามาสรุปนะครับเป็นอย่างนี้ครับผมก็เลยสรุปได้ง่ายๆว่าเวลาคำนวณนะครับเวลาเรามีการเพิ่มโหลดเนี่ยมันทำให้เราเห็นว่ามันมี upper bound กับ lower bound นะครับประมาณ 20% นะครับนอกจากนี้เราก็ไปดูลักษณะของสัญญาณนะครับแล้วสัญญาณที่เราวัดมาเนี่ยมันมีการแกว่งถ้าเทียบกับสัญญาณในมุมกราฟทางซ้ายก็เป็นจากงานวารสารนะครับที่ใช้สเตนเกตเหมือนกันนะครับเราก็พบว่าเราก็ต้องมีการปรับปรุงนะครับตรงนี้จะเป็นเหตุนะครับที่เราเห็นความคลาดเคลื่อนก็คือการไม่มีอุปกรณ์กรองสัญญาณที่ดีนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็ในการคำนวณที่เราเห็นว่ามันมีความคลาดเคลื่อนอยู่ประมาณ 20% เนี่ยนะครับเนื่องจากตัวน้ำหนักนะครับแล้วก็ความเสียดทานนะครับที่เกิดขึ้นในข้อต่อแต่ทีเนี้ยเราผมไม่ได้ซีเรียสนะครับเพียงแต่มันเป็นสื่อการสอนถูกไหมครับเราอยากให้เห็นว่าเวลาทำงานจริงเนี่ยมันจะมีสภาพแวดล้อมนะครับที่มีผลนะครับต่อการคำนวณเรานะครับดังนั้นนะครับถ้าเราไปดูงานอื่นๆนะครับเราจะเห็นว่าตัวข้อต่อเนี่ยจะเป็นปัจจัยหลักนะครับที่เราต้องมาพิจารณารวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์นะครับการวัดนะครับอาจจะต้องมีการใช้หลากหลายรูปแบบปกติตอนนี้จะใช้ตัวควอเตอร์บิตนะครับ
ในการติดตั้งสเตนเกตด้วยกันนะครับถัดมานะครับเป็นรูปเรื่องของอุปกรณ์ถ่ายทอดแรงบิดตัวนี้ก็มันเป็นลักษณะที่เราเอาไปประยุกต์ใช้นั้นจริงในวิชาของกลศาสตร์ของวัสดุนะครับการถ่ายทอดแรงบิดแล้วก็จะมีการสร้างภาพสามมิติมาก่อนนะครับแล้วก็มีการคำนวณ นะครับอันนี้เป็นเอาโจทย์มาเลยนะครับแล้วก็ทำมาเป็นงานจริงๆให้เห็นนะครับเพื่อให้เห็นว่าเออมันหน้าตาจริงๆแล้วมันเป็นอย่างไรนะครับด้วยกันในงานจริงๆนะครับเราจะเห็นนะครับว่าเราจะมีตัวเขียวๆเนาะนะครับจะเป็นชุดนะครับทดกำลังนะครับด้วยกันแล้วเราก็มีการหมุนเนาะนะครับมีการหมุนนะครับด้วยกันแล้วก็มีการติดตั้งนะครับตัวท็อกเซนเซอร์นะครับที่เผาตามนะครับอยู่ด้านซ้ายตัวนี้นะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะดูภาพอีกภาพนึงนะครับมีการติดตั้งท็อกเซนเซอร์นะครับชุดเกียร์ตัวนี้นะครับหรือชุดทดกำลังนี้นะ1:60ครับด้วยกันทีนี้ในการทดลองเราอยู่มีอยู่4ลักษณะนะครับเรามีการหมุนที่มุมหมุนที่ชุดทดลองนะที่ชุดทดนะครับที่30องศา60องศา90องศา120องศาแล้วก็ไปแปลงนะครับให้กลายเป็นต้นตัวมุมบิดของตัวต้นนะครับก็คือที่เผาขับตั้งแต่ 0.008 นะครับเป็นต้นไปนะครับถึง 0.0355 เรเดียนนะครับแล้วก็กลับไปคำนวณ นะครับด้วยกันนี่ลักษณะของเป็นสคิมเมติกนะครับของการทำงานนะครับก็มีเขาขับนะครับด้านขวาเนี่ยเราก็จะเป็นตัวต้นกำลังเรานะครับด้วยกันแต่ตัวที่เราวัดก็คือตัวเผาตามนะครับนะครับทีนี้ก็จะเป็นลักษณะการคำนวณก็คือผมก็ยกภาพมาให้เห็นด้วยนะครับว่าภาพสคิมเมติกของเราเนี่ยก็จะเป็นภาพหนึ่งทีนี้ภาพที่มาจากโจทย์ในตำราเนี่ยก็จะเป็นอีกภาพหนึ่งแต่ทีนี้ผมแค่สลับแกนเฉยๆนะครับเพื่อให้เกิดความง่ายในการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆนะครับเพิ่มเติมมันจะเป็นลักษณะเดียวกันเพราะนั้นสิ่งที่เราคำนวณได้นะครับก็คือตัวแรงบิดนะครับแรงบิดเราคำนวณได้พอเราคำนวณแรงบิดนะครับแล้วก็มาเปรียบเทียบกับผลการทดลองนะครับในมุมที่เราหมุนนะครับเกิดมุมบิดน้อยๆนะครับที่ไม่เกินจุดคลาดของวัสดุนะครับเราจะเห็นว่าความแตกต่างนะครับเส้นสีแดงเนี่ยจะเป็นผลจากการคำนวณเนาะนะครับเส้นสีน้ำเงินเนี่ยจะเป็นผลจากการทดลองนะครับเราจะเห็นว่าผลการทดลองนะครับมันต่ำกว่าทีนี้แต่ความแตกต่างในช่วงแรกๆที่มีมุมบิดน้อยๆเนี่ยอยู่ประมาณ 9% นะครับพอไม่มีมุมบิดเยอะๆโอ้มันก็กว้างขึ้นนะครับด้วยกันทีนี้นะครับพอเราวิเคราะห์เนี่ยมันมีผลแตกต่างถึงเกือบที่ 17% นะครับถ้าเรายิ่งเพิ่มการบิดไปนะครับแล้วส่วนหนึ่งที่เกิดความคลาดเคลื่อนก็คือตัวความเสียดทานนะความเสียดทานเกิดขึ้นได้หลายอย่างนะครับตั้งแต่ที่แบริ่งเองนะครับแล้วก็ที่จุดขบนะครับของตัวเฟืองนะครับนอกจากนี้นะครับเวลาเราสร้างเนี่ยเราก็อาศัยเครื่องมือพื้นฐานเรื่องความขนานของเผาเนี่ยก็อาจจะมีประเด็นนะครับในเรื่องการทำงานนะครับแล้วเราก็พบด้วยนะครับว่าเวลาเรานำชุดเฟืองนะครับมาทำการทดลองเนี่ยเราก็ยังไม่ได้ตรวจสอบสมรรถนะนะครับเพราะนั้นเวลาเราหมุนไปเนี่ยนะครับแล้วเราได้องศาเนี่ยนะครับอาจจะมีสมรรถนะตัวนี้มันเกี่ยวข้องนะครับสุดท้ายนะครับก็เกี่ยวกับอุปกรณ์วัดแรงบิดนะครับตัวเนี้ยเราก็ไปเสิร์ชมานะครับเราก็ได้ไปเสิร์ชเราจะเห็นว่างานวิจัยที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะเป็นงานวิจัยที่ไปเป็นส่วนของการวัดนะครับเป็นหลักนะครับก็จะใช้เอนโคเดอร์นะครับมาช่วยเป็นอุปกรณ์การวัดนะครับก็ทั้งหมดเนี่ยนะครับก็เป็นเพื่อช่วยสนับสนุนนะครับการเรียนการสอนแล้วก็เป็นลักษณะของเบสิกเบสเซอร์แล้วนิสิตนะครับคือผู้เรียนนะครับจะได้เห็นภาพนะครับว่าก่อนที่เราจะไปทำงานจริงเราเห็นก่อนแล้วเวลาเราคำนวณเนี่ยมันมีผลต่างอะไรแล้วสภาพแวดล้อมมันเป็นยังไงแล้วเราสามารถไปพูดคุยว่าในวิชาต่างๆเนี่ยจะเป็นเหมือนกับเราสามารถนำตัวนี้นะครับไปใช้ในหลากหลายวิชาผมก็ไปใช้เหมือนกันนะครับรวมถึงวิชากระบวนการออกแบบทางเครื่องกลนะมันต้องคำนวณอย่างนี้นะครับจนกระทั่งเรารู้ว่าตรงนี้สุดท้ายนะค่าของไผ่เนี่ยตอนนี้นะครับจะไม่เกิน 2.0 นะครับขอบคุณครับก็ขอจบการนำเสนอแค่นี้ค่ะสำหรับผู้ที่เข้าฟังนะคะท่านใดมีคำถามเชิญได้เลยนะคะค่ะถ้ายังไม่มีนะคะยังไงจะขอรบกวนถามอาจารย์จิรชัยนะคะสักคำถามได้ครับดีดีครับขอชมเชยอาจารย์มากเลยนะคะที่มีการสร้างนะคะสื่อการสอนในลักษณะนี้นะคะคือในความรู้สึกนี่คือหาน้อยมากที่จะมีอาจารย์ที่อุทิศนะคะเวลาเพื่อที่จะทำสื่อการสอนนะคะในการสอนวิชาที่อาจจะมองเห็นภาพยากๆนะคะคำถาม
อาจารย์เคยได้เอาสื่อการสอนเนี้ยไปแอพพลายในโจทย์จริงๆไหมคะเช่นว่ามีการแอพพลายโหลดเท่านี้แรงบิดที่เกิดขึ้นที่วัดได้เท่าไหร่แล้วคำตอบจะใกล้เคียงกับในโซลูชันในหนังสือไหมคะอันนี้เป็นคำถามที่สงสัยนะคะส่วนตัวค่ะอาจารย์ค่ะคือโดยพื้นฐานอะคือผมจะทำก่อนหน้านี้นะครับอย่างหลายๆงานที่ทำไปเช่นมือจับผลมะม่วงนะครับก็จะเป็นลักษณะของการคำนวณ นะครับเป็นหลักแล้วก็มีการวิเคราะห์โดยใช้ finite element นะครับมันมีส่วนกันแต่ทีเนี้ยในเรื่องเนี้ยมันมีการใช้หลายศาสตร์ด้วยกันโดยเฉพาะศาสตร์ measurement นะครับก็จะเป็นงานสำหรับผมนะก็จะเป็นงานยังเป็นงานใหม่อยู่ที่ว่าเราต้องไปศึกษาอุปกรณ์วัดนะครับที่เหมาะแต่ถ้าเรื่องของการคำนวณเนี่ยเรามีซอสของตัวเราเองนะครับว่าเราจะคำนวณคือเหมือนกับผมเปลี่ยนพารามิเตอร์ตัวหนึ่งอ่ะแล้วตัวอื่นอ่ะมันจะกระทบแล้วเราจะรู้เลยว่าฟังก์ชันเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพยังไงตรงนี้แหละครับเป็นแพลตฟอร์มนะที่ทำกันมานะครับค่ะประมาณนี้ครับค่ะก็ยังไงก็ให้กำลังใจอาจารย์ในการพัฒนาสื่อการสอนที่ดีนะคะไปเรื่อยๆนะคะค่ะมีท่านใดมีคำถามอีกไหมคะสำหรับเกี่ยวกับเรื่องของโครงถักระนาบมีไหมคะตัวท่อก็ได้นะครับท่อก็จะเป็นเรื่องที่เขาพูดคุยกันเดินเหมือนกันในเรื่องของอุปกรณ์วัดนะครับคืออาจารย์ดีมากค่ะคือตอนเรียนเนี่ยคิดว่านิสิตบางท่านนะคะที่อาจจะมองไม่เห็นภาพนะคะในการดูว่าแรงบิดส่งผลนะคะต่อพลังยังไงนะคะสื่อการสอนเหล่านี้จะมีประโยชน์กับนิสิตมากนะคะครับค่ะท่านใดมีคำถามไหมคะไม่ค่ะคิดว่านะคะก็เป็นงานที่ดีมากๆนะคะยังไงขอบคุณท่านอาจารย์จิรชัยนะคะท่านอาจารย์จิรชัยมากๆนะคะในการได้ครับขอบคุณครับวันนี้นะคะค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์เดี๋ยวผมปิดก่อนนะครับค่ะยังไงขอให้ท่านต่อไปเตรียมตัวนะคะในการพรีเซนต์ด้วยนะคะเดี๋ยวผมขอปิดแชร์ก่อนนะครับค่ะอาจารย์เชิญเลยค่ะครูนะครับมันปิดบ่ได้ค่ะทีนี้ในระหว่างนี้นะคะขออนุญาตค่ะเชิญท่านที่จะมีการพรีเซนต์นะคะถัดไปก็คือเรื่องของการศึกษาขอบคุณครับขอไปด้วยค่ะค่ะไม่เป็นไรค่ะอาจารย์ค่ะก็คือเรื่องของการศึกษาการเก็บเกี่ยวพลังงานนะคะจากการเดี่ยวนำให้เกิดการสั่นสะเทือนนะคะจากการไหลวนของน้ำนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะที่มีการเตรียมตัวที่ดีค่ะครับยังไงแนะนำตัวแล้วก็เชิญพรีเซนต์ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะครับก็สวัสดีคณะกรรมการทุกท่านแล้วก็ผู้ฟังทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมานำเสนองานวิจัยเรื่องการศึกษาการเก็บเกี่ยวพลังงานจากการเหนี่ยวนำให้เกิดการสะเทือนจากการไหลวนของน้ำครับซึ่งเป็นงานวิจัยของนายนวัชกรอภิคัมภีร์และชวลิตกิติชัยการภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนครับหัวข้อที่จะนำเสนอในวันนี้นะครับก็คือ1ที่มาและความสำคัญ2วัตถุประสงค์3ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง4การตรวจเอกสาร5อุปกรณ์และวิธีการทดลอง6ผลและวิเคราะห์ผล7คือสรุปผลครับที่มาและความสำคัญนะครับในหัวข้อแรกก็คือเราจะกล่าวถึงพลังงานน้ำนะครับในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับการนำพลังงานไปใช้ในรูปแบบต่างๆนะครับล้วนก่อให้เกิดมลพิษและเป็นตัวการที่ก่อให้เกิดปัญหาทางสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้นนะครับซึ่งในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานั้นนะครับพบว่าพลังงานน้ำเนี่ยซึ่งเป็นพลังงานสะอาดได้รับความนิยมสูงขึ้นนะครับเนื่องจากข้อดีของการนำพลังงานน้ำไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้านั้นนะครับคือมีการไหลอย่างต่อเนื่องและตลอดเวลานะครับและพลังงานน้ำนะครับเป็นพลังงานที่ปราศจากสารพิษอีกด้วยครับที่มาและความสำคัญในหัวข้อที่2นะครับคือแผ่นเบโซอิเล็กทริกนะครับแผ่นเบโซอิเล็กทริกนะครับปัจจุบันนะครับมีงานวิจัยจำนวนมากนะครับที่เกี่ยวข้องกับการเก็บเกี่ยวพลังงานผ่านแผ่นเบโซอิเล็กทริกซึ่งทำหน้าที่นะครับเปลี่ยนพลังงานกลจากการสั่นไปเป็นพลังงานไฟฟ้าได้นะครับงานวิจัยนี้จึงได้ทำการออกแบบและสร้างอุปกรณ์เก็บเกี่ยวพลังงานจากน้ำนะครับโดยอาศัยหลักการสั่นสะเทือนเนื่องมาจากการเหนี่ยวนำการไหลวนของน้ำนะครับรวมถึงนะครับศึกษาปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยครับ
วัตถุประสงค์นะครับ1เพื่อออกแบบและสร้างอุปกรณ์สําหรับเก็บเกี่ยวพลังงานโดยใช้หลักการสั่นสะเทือนอันเนื่องมาจากการเหนี่ยวนําจากการไหลวนของน้ําผ่านแผ่นเปโซอิเล็กทริกครับ2เพื่อศึกษาอิทธิพลของรูปทรงของวัตถุต้านน้ําที่มีผลต่อการผลิตพลังงานไฟฟ้านั่นเองครับมาดูหัวข้อต่อไปนะครับคือทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องนะครับงานวิจัยนี้นะครับเราจะใช้ทฤษฎีการสั่นสะเทือนของวัตถุอันเนื่องมาจากการไหลวนของของไหลนะครับหรือ flow induced vibration นั่นเองครับจะเกิดเมื่อนะครับของไหลผ่านวัตถุที่ขวางการไหลหรือในที่นี้เราจะแทนด้วยตัวเรียกว่า bulk body นั่นเองครับจะเกิดการแยกตัวของโมเลกุลของของไหลที่บริเวณด้านข้างและด้านท้ายของผิววัตถุนะครับส่งผลให้เกิดการไหลวนออกจากผิวด้านข้างและด้านท้ายของวัตถุออกมาเป็นช่วงๆนะครับทำให้เกิดความดันที่แตกต่างกันบนผิววัตถุที่ขวางการไหลนั้นในแต่ละช่วงเวลาครับเป็นผลทำให้เกิดการสั่นสะเทือนของวัตถุที่ขวางการไหลนั้นเกิดขึ้นนั่นเองครับซึ่งนะครับการสั่นสะเทือนของวัตถุอันเนื่องมาจากการไหลวนของของไหลนะครับมีด้วยกันหลายประเภทนะครับได้แก่1การสั่นสะเทือนอันเนื่องมาจากการหมุนวนของของไหล2การสั่นสะเทือนแบบควบหรือการลับปิ้ง3การสั่นสะเทือนแบบกระพือหรือฟัตเทอริง4การสั่นสะเทือนจากการเหนี่ยวนำในบริเวณเวกหรือเวกอินดิวิเวชันเป็นต้นครับต่อมาครับคือการตรวจเอกสารนะครับจากงานวิจัยของพัชรกรนะครับซึ่งทําการทดลองในอากาศโดยทําการทดลองวัตถุต้านลม2รูปทรงนะครับก็คือรูปทรงสี่เหลี่ยมและรูปทรงกระบอกผลปรากฏว่านะครับเมื่ออากาศไหลผ่านวัตถุต้านลมทรงสี่เหลี่ยมนะครับจะเกิดการแยกไหลตั้งแต่มุมเหลี่ยมทําให้พื้นที่เนี่ยครับผักมากส่งผลให้เกิดแรงในการสั่นที่สูงกว่าทรงกระบอกที่มีพื้นที่ในการผักในการสั่นเนี่ยน้อยกว่าครับหัวข้อต่อมานะครับก็คืออุปกรณ์และวิธีการทดลองเรามาดูอันที่1กันเลยก็คืออุปกรณ์เก็บเกี่ยวพลังงานของเรานะครับก็คือจะมีประกอบด้วยกัน2ส่วนย่อยด้วยกันส่วนที่1ก็คือส่วนที่เป็นวัตถุรับแรงต้านหรือวัตถุต้านน้ําหรือตัวบัคบอดี้ของเราครับส่วนที่2ก็คือส่วนที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าจะประกอบด้วยแผ่นเหล็กสปริงและแผ่นเปโซอิเล็กทริกครับต่อมานะครับก็คือเป็นรูปทรงต้านน้ําที่เราจะศึกษานะครับมีด้วยกัน5รูปทรงหลักโดย2รูปทรงแรกครับก็คือเป็นรูปทรงพื้นฐานก็คือรูปทรงสี่เหลี่ยมและรูปทรงกระบอกซึ่งเราจะทําการทดลองโดยเปรียบเทียบกับในอากาศครับว่ามันมีเมื่อเราทําในน้ําเนี่ยจะมีผลที่ดีหรือแตกต่างกันยังไงครับ2ก็คือรูปทรง D shape รูปแบบที่1รูปทรง D shape รูปแบบที่2และรูปทรง semi cylinder หรือครึ่งทรงกระบอกครับที่มีการนําข้อดีของรูปทรงสี่เหลี่ยมและรูปทรงกระบอกมาประยุกต์ใช้ครับอุปกรณ์ตัวต่อมานะครับก็คืออุโมงค์น้ํานะครับการทดลองนะครับจะทําการทดลองในอุโมงค์น้ําระบบปิดที่มีระดับความประมวลต่ํานะครับที่ความเร็วน้ําตั้งแต่ 0.1 ถึง 0.6 เมตรเปอร์เซกนั่นเองครับส่วนในเรื่องของการเก็บเกี่ยวพลังงานนะครับจะมีด้วยกัน3ขั้นตอนหลักๆนะครับได้แก่1การแปลงค่าความต่างศักย์ที่เปลี่ยนแปลงตามเวลานะครับให้อยู่ในรูปของค่าเฉลี่ยกําลัง2ของค่าความต่างศักย์ทางไฟฟ้าครับ2ก็คือการเก็บพลังงานไฟฟ้าซึ่งเรานิยมเก็บในรูปของกําลังไฟฟ้าครับ3ก็คือเราจะทําการหาความถี่ของวัตถุต้านน้ําของเรานะครับซึ่งเราจะใช้สมการฟาสต์ฟูเรียร์ทรานสฟอร์มซึ่งเราจะรันในแบตแล็บดังสมการครับต่อมานะครับก็คือเป็นหัวข้อผลและวิเคราะห์ผลนะครับจะมีด้วยกัน3หัวข้อหลักด้วยกัน1ก็คือผลการทดสอบการผลิตพลังงานไฟฟ้าของวัตถุต้านน้ํารูปทรงสี่เหลี่ยมและรูปทรงกระบอกครับ2ก็คือผลการทดสอบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากวัตถุต้านน้ํารูปทรง D shape และครึ่งทรงกระบอกครับ3ก็คือผลการทดสอบหาความต้านทานที่เหมาะสมกับอุปกรณ์เก็บเกี่ยวพลังงานของเราครับมาดูหัวข้อที่1ครับก็คือเป็นผลการทดสอบผลิตพลังงานไฟฟ้าของวัตถุต้านน้ํารูปทรงสี่เหลี่ยมและรูปทรงกระบอกครับกราฟก็คือจะเห็นได้ว่าค่าความต่างศักย์นะครับของวัตถุต้านน้ํารูปทรงกระบอกนะครับมีค่าสูงกว่าวัตถุต้านน้ำลูกทรงสี่เหลี่ยมอย่างชัดเจนครับที่ความเร็วน้ํา 0.6 เมตรเปอร์เซกครับต่อมานะครับเป็นการแสดงสัญญาณค่าความต่างศักย์ที่เราเก็บได้ครับของวัตถุต้านน้ำลูกทรงสี่เหลี่ยมและลูกทรงกระบอกรวมถึงการหาความถี่ของวัตถุต้านน้ำลูกทรงสี่เหลี่ยมและลูกทรงกระบอกครับซึ่งเราจะพบว่านะครับความถี่ของการสั่นทรงรูปทรงกระบอกนะครับจะสูงกว่าทรงสี่เหลี่ยมนั่นแสดงว่านะครับวัตถุต้านน้ำรูปทรงกระบอกนะครับเมื่อเกิดการสั่นในแล้วการสั่นนั้นนะครับจะกลับสู่ตำแหน่งเดิมได้เร็วกว่าทรงสี่เหลี่ยมนะครับเนื่องจากพื้นผิวด้านข้างเป็นมนนะครับจึงส่งผลให้แรงต้านน้ำที่มากระทำนะครับน้อยกว่าทรงสี่เหลี่ยมนั่นเองครับต่อมานะครับก็คือเป็น
สรุปของการหากำลังไฟฟ้าแล้วก็ความถี่ของวัตถุต้านน้ำรูปทรงสี่เหลี่ยมและรูปทรงกระบอกนะครับก็คือจะสรุปผลได้ว่าวัตถุต้านน้ำรูปทรงกระบอกนะครับสามารถผลิตกำลังไฟฟ้าได้มากกว่าวัตถุต้านน้ำรูปทรงสี่เหลี่ยมซึ่งสามารถผลิตกำลังไฟฟ้าได้นะครับเท่ากับ 0.52 มิลลิวัตต์และมีความถี่ในการสั่นนะครับที่สูงกว่าวัตถุทรงสี่เหลี่ยมครับต่อมาครับที่ผมได้กล่าวมาข้างต้นก็คือจากงานวิจัยที่ทำในอากาศนะครับเราได้มาทำการทดลองในน้ำนะครับพบว่านะครับวัตถุทรงสี่เหลี่ยมนะครับมาทำการทดลองในน้ำผลปรากฏว่าวัตถุต้านน้ำรูปทรงสี่เหลี่ยมนะครับมีค่าแอมพลิจูดของการสั่นและความถี่ของการสั่นต่ำกว่าทรงกระบอกนะครับอันเนื่องมาจากแรงต้านน้ำที่กระทำต่อพื้นผิวที่เป็นเหลี่ยมมีมากกว่าเป็นมนนั่นเองครับและความหนืดของน้ำเนี่ยยังสูงกว่าอากาศถึง1,000 เท่าครับจากสไลด์ข้างต้นนะครับเราจึงนำข้อดีของวัตถุทรงสี่เหลี่ยมและข้อดีของวัตถุทรงกระบอกมาใช้นะครับโดยการให้พื้นที่รับแรงน้ำด้านหน้านะครับเป็นเหลี่ยมและพื้นที่ผิวด้านข้างเป็นมนนะครับจึงก่อกำเนิดวัตถุต้านน้ำรูปทรง D-shape นั่นเองครับซึ่งในการทดลองนะครับเราจะทำการลดระยะด้านข้างของวัตถุต้านน้ำรูปทรง D-shape จาก20 มิลเหลือ10 มิลและ0 มิลตามลำดับครับต่อมานะครับเป็นกราฟแสดงสัญญาณความถี่ของทรง D-shape นะครับเมื่อเราทำการลดระยะแล้วนะครับผลปรากฏว่านะครับการลดระยะด้านข้างของรูปทรง D-shape นะครับจะทำให้พื้นที่ผิวด้านข้างของวัตถุต้านน้ำเนี่ยลดลงส่งผลให้แรงต้านน้ำของแรงต้านน้ำที่กระทำต่อผิวด้านข้างของวัตถุต้านน้ำรูปทรง D-shape เนี่ยลดลงด้วยครับโดยจะทำให้ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าและความถี่ของการสั่นของวัตถุต้านน้ำเนี่ยมีค่าสูงขึ้นตามลำดับครับนะครับนี่เป็นกราฟแสดงความถี่ของวัตถุทรง D-shape เมื่อทำการลดระยะลงครับจนเป็นครึ่งทรงกระบอกจะทำให้ค่าแอมพลิจูดของการสั่นและความถี่ของการสั่นเนี่ยมีค่าเพิ่มขึ้นตามลำดับครับต่อมานะครับเป็นผลการหาค่าความต้านทานที่เหมาะสมของอุปกรณ์เก็บเกี่ยวพลังงานนะครับในการทดสอบนะครับเราจะหาค่าความต้านทานที่เหมาะสมนี้นะครับจะเปลี่ยนค่าความต้านทานตั้งแต่30 กิโลโอห์มถึง800 กิโลโอห์มครับซึ่งนะครับเราพบว่านะครับค่าความต้านทานที่ทำให้อุปกรณ์เก็บเกี่ยวพลังงานผลิตกำลังไฟฟ้าได้สูงสุดคือ470 กิโลวัตต์ครับแล้วก็ช่วงความเร็วน้ำต่างๆเนื่องจากค่าความต้านทาน470 กิโลโอห์มเนี่ยสามารถให้กำลังไฟฟ้าได้ที่สูงที่สุดไม่ว่าจะเป็นช่วงความเร็วน้ำใดๆครับนะครับก็เมื่อเราทำการหาค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้านะครับจากอุปกรณ์เก็บเกี่ยวพลังงานที่ใช้วัตถุต้านน้ำทั้ง5 รูปแบบนะครับที่ความเร็วน้ำต่างๆนะครับพบว่าวัตถุต้านน้ำรูปครึ่งทรงกระบอกครับสามารถให้ค่าความต่างศักย์สูงที่สุดอยู่ที่ 26.67 โวลต์แล้วก็กำลังไฟฟ้าอยู่ที่ 1.5 มิลลิวัตต์ที่ความเร็วน้ำที่ทำได้ก็คือ 0.6 เมตรเปอร์เซกครับต่อมาเป็นกราฟแสดงความถี่ของวัตถุต้านน้ำรูปทรงต่างๆที่ความเร็วน้ำใดๆนะครับพบว่านะครับความถี่ของการสั่นนะครับจะแปรผันตรงกับความเร็วน้ำที่เพิ่มขึ้นครับนอกจากนี้เมื่อทำการลดระยะด้านข้างของวัตถุต้านน้ำรูปทรง D-shape ลงนะครับความถี่ของการสั่นจะเพิ่มใกล้เคียงกับความถี่ของการสั่นของวัตถุต้านน้ำรูปทรงกระบอกครับต่อมานะครับจากผลการศึกษานะครับพบว่าการนำข้อดีของวัตถุต้านน้ำรูปทรงสี่เหลี่ยมและข้อดีของวัตถุต้านน้ำรูปทรงกระบอกมาใช้นะครับโดยการให้พื้นที่รับน้ำด้านหน้าเป็นเหลี่ยมและพื้นที่ผิวด้านหลังเป็นมนนะครับจนเกิดเป็นรูปทรง D-shape และได้ทำการลดระยะด้านข้างลงผลปรากฏว่านะครับวัตถุต้านน้ำรูปทรงรูปครึ่งทรงกระบอกนะครับสามารถทำให้อุปกรณ์เก็บเกี่ยวพลังงานของเราเนี่ยมีค่าความต่างศักย์สูงที่สุดเท่ากับ 26.67 โวลต์และผลิตกำลังไฟฟ้าได้สูงสุดเท่ากับ 1.52 มิลลิวัตต์และความถี่ของการสั่นเท่ากับ 2.04 เฮิรตซ์ครับขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับเป็นงานที่น่าสนใจมากครับท่านครับงานนี้เชื่อว่าทุกท่านคงมีความสนใจกันอยู่ครับเชิญเลยครับสวัสดีครับคือผมเห็นว่าในช่วงหลังเหมือนสไลด์มันหายไปหรือเปล่าครับมีการขัดข้องทางเทคนิคอะไรหรือเปล่าครับอ
ช่วงหลังใช่ไหมฮะค่ะอันนี้เห็นแล้วใช่ไหมคะเห็นสไลด์ที่โชว์แล้วใช่ไหมคะเห็นแล้วครับแต่ขาดไปช่วงนึงค่ะอันนี้ก็เห็นเหมือนกันค่ะก็จริงๆแล้วก็อาจจะมีเวลาอีกสักนาที2นาทีนะคะก็ขอชื่นชมนะคะงานวิจัยนี้นะคะตามที่ฟังดูนะคะวันนึงเราอาจจะเห็นหลังคาบ้านของเรานะคะทําหน้าที่ผลิตไฟฟ้าก็ได้นะคะมีท่านใดนะคะมีคําถามมั้ยคะเป็นคําถามที่อาจจะสงสัยนะคะเกี่ยวกับงานวิจัยชิ้นนี้นะคะถามได้เลยนะคะเป็นงานวิจัยที่น่าสนใจมากค่ะมีมั้ยคะถ้าไม่มีเดี๋ยวขอสักคำถามหนึ่งนะคะเนื่องจากหลักการที่นำเสนอมาเนี่ยนะคะคอนเซ็ปต์นะคะของการให้ของการศึกษารูปทรงนะคะเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเนี่ยการไปใช้งานจริงเนี่ยรูปทรงตรงนี้จะไปอยู่ในส่วนไหนของการใช้งานคะเช่นอย่างส่วนตัวเนี่ยมีความรู้สึกว่าหลังคาบ้านเราอาจจะมีการผลิตไฟฟ้าได้เช่นการรับน้ำฝนแล้วมีการสั่นมีการสร้างไฟฟ้าเกิดขึ้นแต่คอนเซ็ปต์ดั้งเดิมของงานแบบนี้ไอชิ้นส่วนตรงนี้อยู่ตรงไหนคะอยู่ในส่วนของแม่น้ำหรือว่าในลักษณะของการไหลในท่อหรือการไหลระบบปิดระบบเปิดอันนี้ค่ะที่สงสัยค่ะนะครับตอนนี้ก็คืออาจารย์เห็นรูปที่ผมแชร์ไหมครับค่ะเห็นค่ะตอนนี้ก็คือยังอยู่ในรูปของโมเดลจำลองนะครับส่วนหลักการไปใช้ในอนาคตก็คือเราอาจจะสร้างกล่องหนึ่งนะครับให้เป็นระบบปิดเหมือนที่เราทดลองในอุโมงค์น้ำจริงนะครับโดยการที่ทำให้แบบลูกมีการลูกเข้าของน้ำอย่างชัดเจนเราก็นำอุปกรณ์ที่โชว์แสดงภาพแบบไปติดตั้งในกล่องแล้วเอากล่องเนี้ยครับไปใช้จริงครับค่ะโดยเมื่อเราได้กล่องชัดเจนแล้วนะครับเราสามารถเอาไปติดไม่ว่าจะเป็นในทุ่นหรือไม่ก็ว่าจะเป็นในแพของเพราะว่าในส่วนของพวกนี้จะมีน้ำไหลอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วครับนี่คือข้อดีของการนำพลังงานน้ำไปใช้ครับค่ะคือการสั่นหมายความว่าสั่นจากข้างล่างขึ้นมาบนวัสดุใช่ไหมคะไม่ได้หมายความว่ามีลักษณะของการไหลจากข้างบนลงมาที่วัสดุใช่ไหมคะมันเป็นการสั่นของตัววัสดุใช่ไหมคะคือที่ทำก็ได้ที่มีการเจเนเรตแรงเข้าไปถูกต้องไหมคะวัสดุตัวนี้ใช่ครับค่ะน่าสนใจมากนะคะมีคำถามเพิ่มไหมคะค่ะถ้าไม่มีนะคะก็ขอขอบคุณนะคะคุณนวัชกรนะคะมากๆค่ะที่นำเสนอนะคะการที่น่าสนใจในวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะค่ะโอเคครับขอบคุณครับท่านอาจารย์ปุ้ยครับโอเคครับกลุ่มต่อไปนะครับขอเรียนเชิญท่านต่อไปนะคุณพัชรากรสิริโยไทยนะครับโทษครับเมื่อกี้ผมลืมเปิดไมค์โอเคฮะได้เลยครับครับผมทุกท่านได้ยินเสียงผมนะครับครับสวัสดีคณะกรรมการการประชุมวิชาการและผู้ร่วมงานทุกท่านนะครับครับผมพัชรากรสิริโยไทยนะครับและผู้ร่วมวิจัยชวลิกิจติชัยการภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวันนี้นะครับผมจะมานําเสนอการจําลองการไหลของอากาศผ่านอุปกรณ์เก็บเกี่ยวพลังงานนะครับโดยใช้โปรแกรมพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณครับหัวข้อในการนำเสนอในครั้งนี้นะครับจะประกอบด้วยบทนำนะครับวิธีการทดลองนะครับที่ทำเพื่อสอบเทียบผลกับการจำลองนะครับและก็จะเป็นวิธีการจำลองและในส่วนสุดท้ายก็จะเป็นผลการทดลองและก็การจำลองครับในส่วนของบทนำนะครับอย่างที่ทราบกันว่าการใช้ประโยชน์จากของไหลนะครับมาผลิตกระแสไฟฟ้าเช่นพลังงานน้ำพลังงานลมนะครับมีมาช้านานแล้วนะครับโดยพลังงานลมนะครับมีข้อดีคือผลิตไฟฟ้าได้เป็นพลังงานสะอาดนะครับส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตน้อยนะครับแต่มีข้อจำกัดตรงที่ต้องใช้พื้นที่ในการติดตั้งมากนะครับใช้ได้เฉพาะบริเวณที่มีลมแรงนะครับและสม่ำเสมอส่วนพลังงานน้ำนะครับข้อดีคือผลิตพลังงานไฟฟ้าได้เยอะนะครับแต่มีข้อจำกัดในการใช้พื้นที่ในการติดตั้งมากเช่นเดียวกันและส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตอย่างชัดเจนครับผมดังนั้นในแนวคิดในการผลิตพลังงานไฟฟ้าโดย
ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับจึงเกิดขึ้นนั่นคืออุปกรณ์เก็บเกี่ยวพลังงานเป็นอุปกรณ์ที่อาศัยการสั่นเนื่องจากการเหนี่ยวนำของไหลนะครับมาผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้แผ่นเพียโซอิเล็กทริกครับแผ่นเพียโซอิเล็กทริกจะทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานการเปลี่ยนรูปนะครับจากการสั่นเป็นพลังงานไฟฟ้าซึ่งลักษณะการสั่นของอุปกรณ์เก็บเกี่ยวพลังงานนะครับจะขึ้นอยู่กับรูปทรงของวัตถุต้านลมและก็การติดตั้งครับพฤติกรรมการสั่นนะครับรูปทรงของวัตถุต้านลมนะครับที่สร้างต่างกันนะครับจะสร้างการไหลวนที่มีลักษณะต่างกันออกไปนะครับซึ่งให้พฤติกรรมการสั่นเป็น3แบบหลักๆนะครับก็จะเป็นการสั่นแบบ Vortex Induced Vibration นะครับการสั่นแบบควบหรือ Galloping นะครับแล้วก็จะเป็นการสั่นแบบ Wake Induced Vibration นะครับซึ่งสาเหตุการสั่นนะครับจะเกิดต่างกันนะครับอุปกรณ์เก็บเกี่ยวพลังงานนะครับจะใช้ประโยชน์จากการสั่นเหล่านี้นะครับมาผลิตพลังงานไฟฟ้านะครับโดยอุจโยภาและกิตติชัยการนะครับได้สร้างอุปกรณ์เก็บเกี่ยวพลังงานที่ใช้ประโยชน์จากพฤติกรรมการสั่นแบบ WIV นะครับผลิตไฟได้ถึง 3.19 ไมโครวัตต์นะครับส่วนวองและเคอร์ฟานนะครับได้ใช้ประโยชน์จากแบบ VIV นะครับมาผลิตอุปกรณ์เก็บเกี่ยวพลังงานนะครับโดยออกแบบพวกวัตถุต้านลมรูปทรงกระบอกนะครับและก็ตัวเครื่องฟางเองนะครับได้มีการใช้ CFD นะครับในการจำลองนะครับพฤติกรรมการสั่นของวัตถุต้านลมซึ่งจะเห็นได้ว่า CFD เริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญในการออกแบบอุปกรณ์เก็บเกี่ยวพลังงานนะครับและก็การสั่นแบบ Galloping ก็ได้ศึกษาโดยเฉานะครับซึ่งได้นำรูปทรงสี่เหลี่ยมมาติดแล้วก็พบว่าเกิดการสั่นและผลิตไฟได้ถึง9มิลลิวัตต์เลยนะครับซึ่งจะเห็นว่า Galloping เนี่ยดีกว่าพฤติกรรมการสั่นแบบอื่นครับสำหรับการทดลองนะครับอุปกรณ์เก็บเกี่ยวพลังงานได้ถูกออกแบบให้มีส่วนสำคัญนะครับ2 ส่วนด้วยกันก็คือวัตถุต้านลมนะครับรูปทรงกระบอกและรูปทรงสี่เหลี่ยมนะครับซึ่งมีขนาดดังภาพนะครับและมีคุณสมบัติตามตารางนะครับส่วนตัวกั้นนะครับจะทำจากวัสดุเหล็กสปริงนะครับใช้ยึดและก็ติดแผ่นเพียโซไว้นะครับอีกปลายอีกด้านหนึ่งนะครับก็ยึดติดกับตัวยึดไว้ดังรูปเลยครับโดยการทดลองนะครับจะทำการเทียบผลกับการจำลองโดยวิธี CFD นะครับการทดลองจะดำเนินในอุโมงค์ลมแบบปิดนะครับซึ่งมีพื้นที่หน้าตัดเป็น500 คูณ 500 ตารางมิลลิเมตรนะครับและก็ยาว 1,400 มิลลิเมตรนะครับโดยมีค่าความปั่นป่วนการไหลนะครับน้อยกว่า 1% กล้องความเร็วสูงนะครับ120เฟรมเรทนะครับถูกนำมาติดตั้งด้านบนเพื่อบันทึกพฤติกรรมการสั่นของวัตถุต้านลมนะครับและใช้โปรแกรมประมวลผลภาพ tracker แปลงพฤติกรรมการสั่นนั้นนะครับเป็นกราฟแอมพลิจูดการสั่นนะครับสำหรับวิธีการทดลองและการไหลนะครับการจำลองการไหลนะครับในส่วนแรกจะเป็นการสร้างโดเมนของการไหลเพื่อจำลองแบบ2มิตินะครับในการสร้างโดเมนของการไหลเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับซึ่งจะใช้สร้างกริดโดยวิธีโอเวอร์เซตเมทต่อไปครับในส่วนการสร้างกริดนะครับจะแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนนะครับก็คือเป็นการสร้างกริดเองเราจะใช้วิธีโอเวอร์เซตเมทนะครับซึ่งจะเป็นการปรับปรุงคุณภาพกริดไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงขณะที่วัตถุเคลื่อนที่นะครับทำให้คุณภาพกริดเนี่ยคงที่ส่งผลให้มีการจำลองที่แม่นยำมากยิ่งขึ้นครับผมในส่วนต่อมาจะเป็นการหาความเป็นอิสระของกริดหรือว่ากริดอินดิเพนเดนต์นะครับก็จะทำโดยการเทียบกับค่าที่ได้จากการจำลองกับผลจากงานวิจัยของหลิวสำหรับรูปทรงกระบอกและของลามสำหรับรูปทรงสี่เหลี่ยมนะครับดังแสดงในตารางด้านซ้ายมือนะครับตารางที่2นะครับและตารางที่3นะครับโดยกริดพื้นหลังนะครับจะมีจำนวนกริดอยู่ที่ 136,800 นะครับส่วนกริดบริเวณรอบกับวัตถุต้านลมนะครับจะอยู่ที่ประมาณ 40,000 ครับจำลองการไหลโดยใช้โปรแกรม Acid Fluent นะครับจะใช้ควบคู่กับสมการที่งานวิจัยนี้พัฒนาขึ้นนะครับเพื่อแก้สมการการสั่นนะครับดังสมการที่1เมื่อ M คือมวลของระบบนะครับ C คือตัวหน่วงการสั่นนะครับแล้วก็ K คือค่าคงที่สปริงนะครับส่วน FY คือแรงภายนอกที่ได้จากการคำนวณโดยวิธี CFD นะครับซึ่งการสั่นนะครับจะกำหนดให้เกิดการสั่นเพียงแกนเดียวนั่นคือการสั่นในแนวตั้งฉากกับการไหลครับเพราะการสั่นจะเกิดขึ้นน้อยมากนะครับในตามแนวการไหลนะครับเมื่อเทียบกันแล้วในส่วนผลที่ได้จากการทดลองและการจำลองนะครับจะเทียบกันโดยภาพด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นแอมพลิจูดการสั่นของทรงกระบอกนะครับด้านขวาก็จะเป็นแอมพลิจูดการสั่นของรูปทรงสี่เหลี่ยมนะครับมีแนวโน้มของกราฟไปในทิศทางเดียวกันนะครับดังภาพโดยวัตถุต้านลมรูปทรงกระบอกนะครับจะเริ่มสั่นและให้แอมพลิจูดการสั่นที่คงที่ตั้งแต่ความเร็วลม 1.5 ถึง2 เมตร/เซกนะครับซึ่งมีพฤติกรรม
การสั่นช่วงล็อกอินนะครับซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ VIV นะครับที่กล่าวมาข้างต้นส่วนรูปด้านขวานะครับวัตถุต้านลมรูปทรงสี่เหลี่ยมนะครับจะให้ amplitude การสั่นคงที่ตั้งแต่2เมตรเปอร์เซกเป็นต้นไปนะครับเรียกพฤติกรรมการสั่นแบบนี้ว่า galloping ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีที่ศึกษามาเช่นเดียวกันครับเมื่อนำผลของ amplitude การสั่นระหว่างทรงกระบอกและทรงสี่เหลี่ยมมาเทียบกันนะครับเพราะว่าพฤติกรรมการสั่นของวัตถุต้านลมรูปทรงสี่เหลี่ยมจะเพิ่มขึ้นเมื่อความเร็วเพิ่มขึ้นขณะที่พฤติกรรมการสั่นของวัตถุต้านลมรูปทรงกระบอกจะลดลงหลังจาก 1.75 เมตรเปอร์เซกนะครับความเร็วลมและจะไม่คงที่หลังจากความเร็วลม 2.5 เมตรเปอร์เซกเป็นต้นไปครับการผลิตไฟฟ้าของวัตถุต้านลมจากการทดลองนะครับพบว่าการผลิตไฟฟ้าของรูปทรงกระบอกภาพด้านซ้ายนะครับที่ความเร็วลมเท่ากับ 1.75 เมตรเปอร์เซกนะครับซึ่งให้พฤติกรรมการสั่นสูงสุดจะผลิตไฟได้ 0.0069 มิลลิวัตต์นะครับแต่สำหรับรูปทรงสี่เหลี่ยมนะครับที่ความเร็วลม9เมตรเปอร์เซกนะครับจะผลิตไฟฟ้าได้ถึง 11.43 มิลลิวัตต์เลยนะครับและจะเป็นการผลิตที่เพิ่มขึ้นเมื่อความเร็วลมเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อเทียบกันที่ความต่างศักย์ไฟฟ้าสูงสุดและกำลังไฟฟ้าสูงสุดนะครับเพราะว่าสี่เหลี่ยมดีกว่าทรงกระบอกนะครับสำหรับเส้นแสดงระดับความสูงหรือคอนทัวร์นะครับของวัตถุต้านลมรูปทรงกระบอกพบว่าค่า vorticity นะครับที่เกิดขึ้นนะครับมีพฤติกรรมเป็นแบบ on Kármán street คล้ายกับพฤติกรรมการไหลวนนะครับของวัตถุทรงกระบอกที่ไม่เกิดการเคลื่อนที่นะครับซึ่งสาเหตุการเคลื่อนที่แบบ oscillating ของทรงกระบอกนะครับอธิบายโดยตำแหน่งของเวลาดังรูปด้านขวานะครับรูปด้านขวาเมื่อเวลา t นะครับจะเป็นช่วงที่วัตถุเริ่มเคลื่อนที่ลงนะครับและเป็น t บวก 0.52 ขอโทษครับ t บวก 0.25 t ใหญ่จะเป็นตำแหน่งที่เคลื่อนที่ลงต่ำสุดนะครับแล้วก็ t บวก 0.75 t ใหญ่จะเป็นตำแหน่งที่เคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งสูงสุดนะครับซึ่งพฤติกรรมการไหลอธิบายโดยภาพด้านขวามือนะครับโดยภาพ a นะครับจะเป็น vorticity นะครับภาพ b นะครับจะเป็น streamline นะครับแล้วก็ภาพ c นะครับจะเป็นpressure นะครับโดยการสั่นของวัตถุต้านลมรูปทรงกระบอกจะเกิดจากการเคลื่อนที่ของอากาศที่ไหลวนทำให้เกิดความดันต่ำบริเวณด้านหลังครับโดยการเคลื่อนที่ของวัตถุต้านลมรูปทรงกระบอกนะครับจะเคลื่อนที่ไปยังด้านที่เกิดความดันต่ำนั่นเองนะครับส่วนสาเหตุการเคลื่อนที่แบบ oscillating ของรูปทรงสี่เหลี่ยมนะครับจะอธิบายโดยตำแหน่งของเวลาคล้ายกับรูปทรงกระบอกครับโดยการสั่นของวัตถุต้านลมรูปทรงสี่เหลี่ยมนะครับจะเกิดการไหลวนของอากาศบริเวณด้านข้างนะครับของวัตถุทำให้เกิดความดันต่ำบริเวณนั้นนะครับโดยการเคลื่อนที่ของวัตถุต้านลมจะเคลื่อนที่ไปยังด้านที่เกิดความดันต่ำคล้ายกับทรงกระบอกนะครับต่างกันแค่ตำแหน่งการเกิดการไหลวนนะครับดังภาพตัวนี้นะครับที่เวลา t บวก 0.25 t ใหญ่นะครับก็จะเห็นว่าการไหลวนนะครับจะเกิดขึ้นบริเวณด้านล่างส่งผลให้วัตถุเคลื่อนที่ลงด้านล่างนะครับมีความดันต่ำสอดคล้องกันระหว่างภาพ b กับ c นะครับเมื่อเกิดการไหลวนด้านบนนะครับวัตถุจะเคลื่อนที่ขึ้นความดันจะต่ำด้านบนนะครับซึ่งสอดคล้องกันระหว่างภาพ b กับ c เหมือนกันครับเมื่อเทียบกันนะครับที่ความเร็วลมต่างกันของวัตถุต้านลมรูปทรงสี่เหลี่ยมนะครับขนาดของการไหลวนที่เพิ่มขึ้นนะครับทำให้วัตถุต้านลมสัมผัสกับความดันต่ำได้มากขึ้นนะครับทำให้เคลื่อนที่ไปได้ไกลกว่าเดิมนะครับดังนั้นนะครับพบว่าสำหรับวัตถุต้านลมรูปทรงสี่เหลี่ยมนะครับเมื่อความเร็วเพิ่มขึ้นจะมีการไหลวนที่มีความถี่และขนาดเพิ่มขึ้นนะครับส่งผลให้พฤติกรรมการสั่นเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับในบทสรุปนะครับจะประกอบด้วย2ส่วนสำคัญนะครับก็จะเป็นส่วนพฤติกรรมการสั่นนะครับจากการทดลองและการจำลองนะครับจะพบว่าการสั่นของวัตถุต้านลมรูปทรงสี่เหลี่ยมจะสั่นได้ดีกว่าวัตถุต้านลมรูปทรงกระบอกเนื่องจากตำแหน่งที่เกิดการไหลวนที่ต่างกันทำให้วัตถุต้านลมรูปทรงสี่เหลี่ยมมีพื้นที่สัมผัสการไหลวนมากกว่าจึงเกิดการสั่นได้ดีกว่าครับและการสั่นแบบ galloping นะครับจะมีการสั่นที่เพิ่มขึ้นเมื่อความเร็วลมเพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากเมื่อมีความเร็วลมเพิ่มขึ้นการไหลวนที่เกิดจะมีขนาดใหญ่และมีความถี่มากขึ้นนะครับส่งผลให้ความดันต่ำกว่าความเร็วลมต่ำทำให้วัตถุเคลื่อนที่ไปได้มากกว่าเดิมครับสำหรับการผลิตไฟฟ้านะครับการผลิตไฟฟ้าจะผลิตได้มากและสม่ำเสมอเมื่อ amplitude การสั่นคงที่ซึ่งวัตถุต้านลมรูปทรงสี่เหลี่ยมนะครับจะสั่นด้วย amplitude การสั่นที่คงที่มากกว่าวัตถุต้านลมรูปทรงกระบอกและสูงกว่านะครับจึงผลิตไฟฟ้าได้ดีกว่าครับ
ครับและขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรับฟังการนำเสนอในครั้งนี้นะครับหากท่านใดมีคำถามคำแนะนำหรือข้อสงสัยท่านสามารถถามได้เลยครับค่ะขอเชิญท่านที่ฟังนะคะการนำเสนอเนี่ยมีคำถามถามได้เลยนะคะค่ะถ้ายังไม่มีนะคะจะขอถามสักคำถามหนึ่งนะคะได้ครับจากพฤติกรรมของความเร็วลมที่เกิดขึ้นนะคะมีความสงสัยว่ารูปทรงที่เราสนใจเนี่ยมีผลกับคือมีประเด็นก็คือหมายความว่าความเร็วลมที่คงที่แต่มีความเร็วลมที่สูงนะคะกับความเร็วลมที่ไม่คงที่ไม่สม่ำเสมอนะคะงานวิจัยนี้มีข้อดีในการรองรับสภาวะ2แบบนี้ยังไงคะหมายถึงว่าต้องการสภาวะแรกก็คือความเร็วลมคงที่แหละแล้วก็มีความเร็วลมที่สูงนะคะอันที่2ก็คือprefer ที่จะชอบความเร็วลมที่ไม่คงที่นะคะมีผลกับการสั่นหรือเปล่าหรือยังไงคะหมายถึงประเด็นเรื่องความเร็วลมที่เกิดขึ้นในเวลาทั่วไปอะค่ะครับผมครับสำหรับคำถามนะครับก็คือถ้าความเร็วลมไม่คงที่และค่อนข้างต่ำใช่ไหมครับใช่การผลิตไฟฟ้านะครับถ้ามีความเร็วลมลักษณะนั้นนะครับก็จะเหมาะกับรูปทรงกระบอกมากกว่าครับเพราะว่ามันสามารถให้แอมพลิจูดการสั่นที่สูงในช่วงความเร็วลมต่ำนะครับและคงที่ซึ่งผลิตไฟได้ดีกว่าครับแต่หากความเร็วลมสูงและคงที่นะครับก็จะเหมาะกับรูปทรงสี่เหลี่ยมครับอ๋อค่ะค่ะก็คือรูปทรงต่างๆเนี่ยจะเหมาะกับพฤติกรรมหรือว่าความสม่ำเสมอของลมไม่เหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับค่ะค่ะค่ะท่านใดมีคำถามนะคะถามได้เลยค่ะค่ะโอเคครับมีสักคำถามนึงครับอาจารย์คราวนี้เนี่ยเรื่องแอมพลิจูดเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญในการที่จะผลิตไฟฟ้าออกมาใช่ไหมครับสำหรับพิโซอิเล็กทริกคราวนี้เนี่ยการศึกษาทั้งเนี้ยปุ๊บเนี่ยมีส่วนไหนที่จะพูดถึงเกี่ยวข้องกับเรื่องพารามิเตอร์ตัวหลักของมันก็คือมูอย่างเช่นมวลใช่ไหมมวลกับค่าเคของพิโซคงเปลี่ยนไม่ได้แต่ค่ามวลเที่ยวมาติดกับตัวมวลที่เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมวงกลมปุ๊บจะมีผลแอมพลิจูดด้วยใช่ไหมครับเนี่ยเพราะนั้นปุ๊บเนี่ยเลยสงสัยว่ามีการศึกษาตรงนี้ด้วยหรือเปล่าครับใช่ครับคือตัวมวลนะครับแล้วก็ตัวค่า K ค่า C นะครับซึ่งจะมีผลต่อแอมพลิจูดการสั่นหมดเลยครับผมโดยตัวมวลนะครับที่ใช้ในการทดลองนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ24นะครับกรัมโดยให้มีขนาดมวลเท่ากันนะครับระหว่างไอตัวสี่เหลี่ยมและทรงกระบอกนะครับเพื่อลดความแตกต่างในเรื่องของมวลออกไปนะครับซึ่งขนาดของมวลนี้นะครับเมื่อคิดกันแล้วนะครับมันจะไม่มีผลตรงความถี่ธรรมชาติของตัววัตถุต้านลมรูปทรงกระบอกครับเพราะว่าไอตัวมวลตัวนี้ครับเมื่อไปแทนในสูตรแล้วมันจะให้ความถี่ธรรมชาติตรงกับความถี่ไหลวนที่ความเร็วลมเท่ากับ 1.75 เมตรต่อเซกพอดีครับซึ่งจะทำให้มันเกิดการสั่นได้ดีที่สุดของทรงกระบอกแต่สำหรับรูปทรงสี่เหลี่ยมครับไอตัวมวลเนี่ยค่อนข้างไม่มีผลเท่าไหร่ครับเพราะว่าไม่ว่าขนาดมวลเท่าไหร่หรือว่าไม่ว่าจะมากหรือน้อยเท่าไหร่ครับเมื่อความเร็วลมเพิ่มขึ้นมันก็จะมีพฤติกรรมการสั่นเพิ่มขึ้นอยู่ดีครับครับขอบคุณมากครับชัดเจนครับครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเป็นงานวิจัยที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับโอเคครับในหัวข้อถัดไปนะครับเตรียมตัวได้เลยครับของคุณนัทการศรีสกุลเตียวนะครับการศึกษาและออกแบบระบบระบายอากาศภายในห้องทดลองเครื่องยนต์ครับเชิญครับขออนุญาตค่ะมีช่วงพักเบรก15นาทีอาจารย์พักไหมคะหรือว่าต่อได้เลยค่ะของพี่ต่อได้เลยค่ะก็รบกวนถามอาจารย์วรพจน์อาจารย์จะพักไหมคะหรืออาจารย์จะต่อได้เลยคะจริงๆจริงๆก็ได้เลยนะครับแต่ต้องถามทุกท่านค่ะได้ไหมฮะค่ะค่ะต่อค่ะเดี๋ยวได้มีช่วงที่มีคำถามได้เยอะกันมากขึ้นนะตอนแรกก็กลัวเรื่องลากันใช่ไหมกลัวน่าดูเลยค่ะค่ะค่ะถ้าผู้นำเสนอนะคะพร้อมก็เชิญได้เลยค่ะงานถัดไปค่ะค่ะคุณนัทการนะคะค่ะพี่ซอครับค่ะ
การนำเสนอการศึกษาออกขออนุญาตนิดนึงนะคะไม่ทราบว่าท่านอื่นได้ยินชัดไหมคะค่ะขอให้คุณนักการเปิดไมค์ให้ดังนิดนึงได้ไหมคะค่ะขอบคุณค่ะได้ยินตอนนี้ได้ยินไหมคะได้ยินค่ะตอนนี้ได้ยินค่ะค่ะค่ะแต่ค่อยมากเลยนะครับค่อยมากเลยค่ะจะเป็นในส่วนของการศึกษาและออกแบบระบบระบายอากาศภายในห้องทดลองเครื่องยนต์นะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของวันนี้ค่ะแล้วก็ในส่วนการหนึ่งของบริษัทเนี้ยค่ะก็จะมีการประกอบนะคะแล้วก็จัดส่งรถยนต์นะคะซึ่งจะมีการทดลองเครื่องยนต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทดลองเครื่องยนต์ใหม่หรือว่าเครื่องยนต์ที่เกิดปัญหานะคะหรือว่าเครื่องยนต์ที่ต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาเพื่อการซ่อมบำรุงนะคะแล้วก็จะมีการติดเครื่องยนต์แล้วก็เร่งเครื่องยนต์ในระยะต่างๆเพื่อการทดสอบอะค่ะซึ่งในการทดสอบเนี้ยค่ะมันจะทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์หรือว่าก๊าซไอเสียต่างๆนะคะที่ทำให้สะสมอยู่ในห้องอะค่ะแล้วโดยสภาพห้องเนี้ยค่ะก็คือจะเป็นห้องพื้นที่ปิดนะคะระบบอากาศระบายอากาศเดิมเนี้ยค่ะที่ติดตั้งอยู่จะมีเพียงแค่พัดลมดูดอากาศตัวเดียวพัดลมดูดอากาศบนเพดานนะคะซึ่งทำให้มันไม่เพียงพอต่อการระบายสารพิษจากห้องทดลองเครื่องยนต์เนี้ยออกไปนะคะแล้วก็จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในห้องทดลองเครื่องยนต์เนี้ยค่ะก็จะพบได้ว่าค่าปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กับค่าปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ที่เจอปนอยู่ในอากาศเนี้ยค่ะแล้วก็จะมีการตรวจวัดพวกความเร็วลมอุณหภูมินะคะรวมถึงการตรวจวัดอัตราการระบายก๊าซจากการเผาไหม้ของรถยนต์ต่างๆเนี้ยค่ะเจอปนในอากาศค่อนข้างมากนะคะแล้วก็จะพบได้ว่าต่อให้จะไม่เกินค่ามาตรฐานที่ขีดกำหนดไว้อ่ะค่ะจากประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะคะหรือว่าค่า ACGIS standard นะคะแต่ว่าถ้ามองในมุมของมาตรฐานอื่นๆที่เป็นมาตรฐาน indoor air quality เนี่ยค่ะที่จะอยู่แบบของต่างประเทศเนี้ยค่ะก็เรียกว่ามันมีการเกินค่อนข้างมากนะคะแล้วก็จะมีเมื่อพนักงานเนี่ยค่ะเข้าไปทำงานภายในห้องทดสอบทดลองเครื่องยนต์เนี้ยค่ะก็จะมีอาการหน้ามืดหรือว่าเวียนศีรษะนะคะแล้วก็จะมีการระบายอากาศที่ไม่เพียงพอค่ะก็เลยเป็นแผนที่จะทำงานวิจัยนี้ขึ้นมานะคะดังนั้นเนี่ยค่ะก็เลยจะต้องการที่จะออกแบบระบบระบายอากาศนะคะแบบเฉพาะที่ภายในห้องทดลองเครื่องยนต์นะคะแล้วก็ศึกษาขนาดหน้าตัดท่อดูดไอเสียกับระยะห่างระหว่างการวางท่อดูดไอเสียเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะซึ่งอุปกรณ์ที่เราเอามาศึกษานะคะก็จะมีเครื่องวัดค่าความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแล้วก็เครื่องวัดความเร็วลมค่ะและโดยนับค่าที่ได้จากการวัดนะคะแล้วก็มาทดสอบในโปรแกรม Solid Workflow Simulation ค่ะซึ่งจะได้มีการจะมีตัวแปร2ตัวนะคะก็คือขนาดหน้าตัดท่อดูดไอเสียนะคะที่เส้นผ่าศูนย์กลาง3นิ้ว4นิ้วและ5นิ้วค่ะและระยะการวางท่อกับท่อดูดไอเสียกับท่อไอเสียนะคะที่ 2.5 นิ้ว5นิ้วและ7นิ้วค่ะจึงเกิดการจำลองทั้ง9แบบนี้นะคะซึ่งจะได้ผลทั้งหมดเนี้ยจะเป็น9แบบในการที่เราจะจำลองต่อมาค่ะเพื่อที่จะดูว่าแบบไหนนะคะที่จะสามารถดูดท่อดูดไอเสียภายในห้องทดลองเครื่องยนต์ได้ดีที่สุดค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นจุดที่ได้มีการวัดค่าคาร์บอนมอนอกไซด์ในสภาวะจริงที่มีการติดเครื่องยนต์เอาไว้อะค่ะก็จะทั้งหมด13จุดนะคะโดยจุดที่1ถึงจุดที่5เนี้ยค่ะก็จะเป็นตรงจุดที่ใกล้เคียงกับท่อไอเสียของรถยนต์นะคะแล้วในจุดที่6ถึงจุดที่13เนี้ยค่ะจะเป็นจุดที่วัดในระดับของพนักงานทำงานจะอยู่ที่ประมาณ150เซนติเมตรก็คือจะประมาณที่ช่วงปลายจมูกของพนักงานค่ะและอันนี้จะเป็นการวัดค่าคาร์บอนมอนอกไซด์ภายในโปรแกรม Solid Work ค่ะซึ่งจากการวัดนะคะจากการเปรียบเทียบค่านะคะก็จะได้ว่าจากการจัดก่อนติดตั้งเนี่ยค่ะเราจะพบว่าค่าคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยค่ะที่ภายในห้องทดสอบเครื่องยนต์เนี่ยจะค่อนข้างสูงแต่ทั้งหมดทั้ง9รูปแบบที่เราทำมาค่ะก็จะพบว่าสามารถดูดค่าคาร์บอนมอนอกไซด์ออกไปได้ค่อนข้างหมดนะคะแต่ว่าจากการเปรียบเทียบเรานั้นนะคะในขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง3นิ้วจะพบว่าระยะห่าง
ระหว่างท่อดูดไอเสียกับท่อไอเสียที่5นิ้วเนี่ยค่ะจะสามารถลดค่าความระดับความเข้มข้นของ CO ได้ดีที่สุดนะคะส่วนในส่วนของเส้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง4นิ้วเนี่ยค่ะก็จะพบว่าท่อระยะห่างที่ 2.5 นิ้วเนี่ยจะได้ดีที่สุดนะคะแล้วสุดท้ายนะคะที่เส้นผ่าศูนย์กลาง5นิ้วนะคะจะพบว่าระยะห่างที่ 2.5 นิ้วเนี่ยจะสามารถลดค่าคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ดีที่สุดนะคะซึ่งนำทั้ง3แบบมาเปรียบเทียบกันเนี่ยค่ะก็จะพบว่าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่5นิ้วขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อดูดไอเสียที่5นิ้วนะคะระยะห่าง 2.5 นิ้วเนี่ยจะสามารถลดระดับค่าความเข้มข้นของแก๊สภายในห้องทดลองเครื่องยนต์ได้ดีที่สุดจากทั้ง9แบบค่ะซึ่งจากการศึกษาเนี่ยค่ะก็จะพบว่าทั้ง9แบบนี้สามารถที่จะลดได้ดีทั้งหมดอะค่ะแต่ว่าในส่วนของการนำไปใช้เนี่ยค่ะก็จะขึ้นอยู่กับงบประมาณที่ใช้ในการพิจารณาที่บริษัทเห็นว่าสมควรหรือว่าตามพื้นที่ที่อาจจะในส่วนของเรื่องระยะห่างและจุดกลางวางได้ค่ะค่ะในส่วนของผู้วิจัยก็จบเพียงเท่านี้ค่ะครับมีท่านใดมีข้อสักถามผู้วิจัยไหมครับเชิญได้เลยครับนะครับถ้าไม่มีงั้นผมขออนุญาตถามนิดนึงนะครับคือวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ก็คือจะใช้เป็นมุ่งไปถึงจะวางเป็นมาตรฐานของห้องทดสอบเกี่ยวกับเรื่องยานยนต์ไหมครับในแต่ละที่เองอะค่ะเขาก็ในแต่ของแต่ละบริษัทเองอะค่ะเขาก็อาจจะมีการวางในรูปแบบของเขาไปค่ะอย่างเช่นในบางบริษัทเองที่เคยเข้าไปศึกษาค่ะก็จะทำในห้องที่ใช้ท่อไอเสียเนี่ยค่ะออกไปมีการเจาะช่องแล้วก็เอารถเนี่ยค่ะออกไปแล้วก็มีการตัดท่อแล้วปล่อยไปข้างนอกเลยอะค่ะซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับบริษัทนั้นๆหรือว่าพื้นที่นั้นๆค่ะก็แสดงว่าก็คือมันเป็นเหมือนต้องเรียกว่าแต่ละคอนดิชันเราไม่สามารถเอาของเราเนี่ยไปวางเป็นมาตรฐานให้เขาได้แต่ว่าเราเฉพาะเจาะจงในแบบสถานการณ์นี้เท่านั้นใช่ไหมครับก็จะสามารถถ้าเกิดว่าเอาของเราไปใช้เนี่ยสามารถทำได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าจุดการวางค่ะสามารถเอาตรงในหน้าตัดท่อกับท่อไอเสียค่ะไปวางได้แต่ว่ามันก็จะขึ้นอยู่กับพื้นที่นั้นๆในการติดตั้งของเขาด้วยอะค่ะขอบคุณครับมีท่านอื่นมีคำถามไหมครับผู้เข้าร่วมฟังอย่างเช่นที่เป็นนิสิตด้วยนะครับมีข้อสงสัยที่สอบถามได้นะครับเพื่อจะได้เป็นองค์ความรู้สำหรับพวกเราด้วยเวลายังเหลือเยอะเลยเนาะเยอะไหมครับเยอะค่ะอาจารย์เยอะเนาะรวมเวลาครับเอเลยจะกลับมาย้อนนะฮะว่าเรามีเวลาตอนแรกผมก็เป็นกังวลเรื่องเวลาเพราะว่าเราจะไม่ได้พูดเด็ดแต่ดูแล้วเวลาเราจะเยอะนะครับจะถามผู้ร่วมประชุมทุกท่านเราจะพักกันสักหน่อยไหมครับตอนแรกผมเป็นห่วงเรื่องเวลาแต่ตอนนี้ผมว่าเวลาจะเหลือเยอะแล้วล่ะหรือว่าเราจะดำเนินการต่อเลยนะครับอยากแบบไหนยังไงก็ได้ครับอาจารย์งั้นอย่างนี้แล้วกันนะเรามีเวลาท่านประธานตามกำหนดเวลามีเบรกป่ะครับเลขามีครับมีแต่จะไม่เบรกใช่ไหมเซสชันนี้อ๋อยังไม่เบรกอาจารย์เพราะว่าอาจจะไม่ได้เบรกก็เลยว่าจะเบรกนึงค่ะก็เลยต่อเลยค่ะแล้วแต่เลยครับแล้วแต่เลยงั้นผมขออนุญาตแล้วกันนะขอเบรกสักนิดนึงแล้วกันนะครับเพื่อให้ท่านได้พักผ่อนกันนิดนึงครับสั้นๆ5 นาที 10 นาทีนะแล้วเราจะมาเจอกันอีกทีตอนกี่โมงคะอาจารย์ตามกำหนดการนะครับกี่โมงครับเลขาตามกำหนดการคือเบรก10:15ก็คือ10:30อะค่ะแต่ตอนนี้ก็เลทแล้วใช่ไหม15 นาทีค่ะใช่ค่ะเลทอะก็เบรกสัก5 นาที 10 นาทีก็ได้มั้งดีครับขอสักประธานกับรองประธานเลยครับครับขอเบรกสัก5 นาทีแล้วกันนะครับทุกคนจะได้ไปรีแลกซ์พักผ่อนสักนิดนึงนะครับค่ะก็ขอบคุณนักการนะคะสีสกุลเตียวมากนะคะที่ได้มานำเสนองานวิจัยนะคะที่น่าสนใจในวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขออนุญาตเบรกสัก5 นาทีกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเข้ามาร่วมใหม่เพื่อให้ทุกท่านได้ผ่อนกันนิดนึงนะครับ
ได้ค่ะอาจารย์ได้ค่ะท่านประธานเปลี่ยนแบ็คกราวด์ไม่ได้หรอครับเซสชันนี้มาที่นี่ต้องเปลี่ยนไม่ได้เนี่ยแย่เลยอยู่ที่บ้านนี่ซ้อมเปลี่ยนได้เป็นปกติเลยเป็นอะไรไม่รู้มาถึงที่นี่เปลี่ยนไม่ได้เลยไม่เป็นไรหรอกพี่ครับผมก็แวะไปแวะมามีทั้ง7ห้องโอเคเดี๋ยวขอไปดูห้องอื่นครับขอบคุณครับ
โอเคครับไม่ทราบว่าผู้เข้าร่วมประชุมกลับมาครบกันหมดแล้วยังครับจะได้เริ่มในส่วนของหัวข้อถัดไปผมจะพักก่อนกันสักนิดสักหน่อยนะครับพร้อมไหมครับสำหรับผู้บรรยายท่านต่อไปนะครับเป็นหัวข้อที่7แล้วคุณเถลิงนะครับงามขจรวิวัฒน์การวิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพในการโดยสารระบบรถไฟขนส่งมวลชนระหว่างรถไฟฟ้าล้อยางกับล้อเหล็กเชิญครับครับสวัสดีครับท่านผู้ร่วมประชุมทุกท่านนะครับแล้วก็ท่านคณะกรรมการนะครับก็ผมนายเถลิงนามขจรวิวัฒน์นะครับเป็นผู้ทำการวิจัยนะครับร่วมกับผู้ร่วมวิจัยนะครับอาจารย์วิชัยศิวโกสินทร์นะครับอาจารย์วิรุณศักดิ์สันติเพชรนะครับงานวิจัยนี้ชื่อว่าการวิเคราะห์นะครับเปรียบเทียบคุณภาพในการโดยสารระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนนะครับระหว่างรถไฟฟ้าล้อยางกับล้อเหล็กนะครับงานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลระบบรางนะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับก็เริ่มต้นนะครับก็งานวิจัยเราก็เหมือนรถไฟนะบางทีมันก็มีตกรางบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็โดยเฉพาะในภาวะเศรษฐกิจแล้วก็สถานการณ์โควิดอย่างนี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับมาเริ่มต้นเรื่องของที่มาที่ไปของการวิจัยนี้นะครับดีทางผู้ทำวิจัยนะครับก็มีโอกาสนะครับได้ร่วมในการสำรวจความพึงพอใจเรื่องของการโดยสารระบบขนส่งนะครับที่ในประเทศสิงคโปร์นะครับก็พบว่ามันก็มีคอมเพลนจากผู้โดยสารนะครับว่ามันไม่สะดวกสบายนะครับมีการกระชากของรถนะครับมีการเหวี่ยงของรถซึ่งทั้งหมดนี้ก็ไม่สามารถชั่งตรงวัดเป็นปริมาณได้นะครับก็เลยมีข้อสงสัยนะครับแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้ทำการวิจัยครั้งนี้นะครับในส่วนของการวิจัยนะครับจะเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบเชิงปริมาณนะครับในเรื่องของความสบายนะครับในการโดยสารที่เรียกว่าRide ComfortนะครับตัวRide Comfortเนี่ยเป็นการวัดนะครับค่าความเร่งนะครับหรือ Acceleration นะครับในแนว3แกนนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวดิ่งแนวทางตรงนะครับแล้วก็แนวขวางครับตามมาตรฐาน ISO 2631นะครับเลือกที่ทางผู้วิจัยเลือกใช้การศึกษานะครับโดยใช้รถไฟฟ้า BTS นะครับซึ่งเป็นระบบที่เป็นล้อเหล็กนะครับแล้วก็รถไฟฟ้าสายสีทองนะครับเป็นระบบล้อยางนะครับทั้งสองระบบเนี่ยก็มีความแตกต่างในเรื่องของระบบช่วงล่างบางส่วนนะครับเช่นพวกระบบถุงลมนะครับในขณะที่ระบบล้อยางเนี่ยก็จะเป็นช็อคอัพนะครับแมสปริงแดมปิ้งปกตินะครับโดย perception แล้วเนี่ยปกติเราก็จะคิดว่าล้อยางมันนิ่มนะครับมันน่าจะให้ความสบายที่มีมากกว่าในขณะที่ล้อเหล็กมันก็เป็นเหล็กนะครับแล้วก็น่าจะให้ความสะเทือนที่มากกว่าก็เดี๋ยวลองดูผลการวิจัยต่อไปนะครับงานวิจัยนี้เก็บค่านะครับบนสายสีทองนะครับด้วยการเก็บค่าบนรถนะครับจากสถานีกรุงธนบุรีนะครับ G1 นะครับไปจนถึง G3 นะครับขณะที่รถไฟฟ้า BTS เนี่ยดำเนินการเก็บข้อมูลนะครับจากสถานีลาดพร้าวนะครับไปที่ N17 นะครับสถานีอนุสาวรีย์หลักสี่นะครับงานวิจัยก่อนหน้านี้ก็มีบางส่วนนะครับที่ทำไว้บ้างแล้วนะครับโดยนักศึกษามหาลัยเกษตรนะครับก็มีผลงานวิจัยมาบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของระบบรางเหล็กอย่างเดียวนะครับสายสีทองจะเป็นระบบล้อยางระบบแรกที่วิ่งให้บริการในประเทศไทยนะครับค่า Ride Comfort เนี่ยทางผู้วิจัยก็ใช้ข้อมูลนะครับหลักๆมาจากหนังสือเรื่องชื่อว่า Rail Vehicle Dynamics นะครับในนี้ก็ได้มีระบุเรื่องของที่มาที่ไปของค่า Ride Comfort Index เอาไว้นะครับว่าตั้งแต่สมัยสักประมาณปี1940เนี่ยก็มีนักวิจัยนะครับชาวเยอรมันนะครับชื่อวอร์ตุงซาวนะครับก็ทำการวิจัยเรื่องข้อสงสัยเรื่องการ quantify การหาปริมาณของความสบายนะครับว่าจะหามันได้ยังไงนะครับก็เป็นดัชนีชี้วัดตัวแปรตัวหนึ่งที่เรียกว่า WC นะครับแล้วก็ปีสัก1950เนี่ยก็มีการกำหนดเป็นค่ามาตรฐานของ Ride Comfort Index ตั้งแต่1ถึง5ขึ้นมานะครับแล้วก็ในปี1998นะครับก็มีการกำหนดเป็นมาตรฐานนะครับโดย ISO นะครับตั้งชื่อรหัสว่า ISO 2631นะครับก็เป็นการวัดมาตรฐาน
นะครับค่าความสบายต่อไปแต่ว่ามาตรฐานนี้ที่ใช้ในการวิจัยเนี่ยก็มีอุปสรรคเล็กน้อยนะครับเรื่องว่ามันไม่อาจจะไม่สามารถระบุค่าความไม่สบายdiscomfort ในบาง area ได้นะครับก็เลยมีการพัฒนามาตรฐานนะครับขึ้นมาอีกอันหนึ่งก็คือ Senelec แล้วก็ UIC นะครับแต่ว่าไม่ได้มีการใช้อย่างแพร่หลายแต่อย่างใดนะครับทางผู้วิจัยก็จะใช้ตัวมาตรฐาน ISO 2631เป็นหลักนะครับส่วนของงานวิจัยนี้นะครับเราก็จะใช้สมการนะครับดังแสดงในรูปนะครับตัว right comfort index เนี่ยครับจริงๆแล้วมันคือเรื่องของ frequency weight root mean square นะครับก็คือมีการให้น้ำหนักนะครับของค่าความถี่ของความเร่งนะครับในค่าความถี่ต่างๆโดยใช้ค่า RMS นะครับหรือ root mean square นะครับงั้น distribution ของน้ำหนักเนี่ยมันจะเป็นไปตามผลการศึกษาก่อนหน้านี้ตามมาตรฐานนะครับถ้าดูจากกราฟด้านขวามือนะครับก็จะเป็น distribution ของweight นะครับของค่าน้ำหนักที่จะให้นะครับโดยตามมาตรฐานนะครับ ISO 2631เนี่ยเราก็จะใช้ค่าตัว WK นะครับสำหรับค่าทางแนว vertical นะครับก็จะสังเกตเห็นว่าเราจะให้น้ำหนักของค่าความถี่ของความเร่งนะครับในช่วงประมาณสัก 5-10 เฮิรตซ์นะครับเป็นหลักในขณะที่ค่า longitudinal กับค่า lateral นะครับก็คือแนวตรงนะครับกับแนวด้านข้างเนี่ยก็จะให้น้ำหนักที่ความถี่ประมาณ 0.5 นะครับถึง 1.1 เป็นหลักนะครับก็จากค่านี้นะครับเราก็จะมาคำนวณนะครับเป็นค่าความเร่ง RMS ของแต่ละแกนนะครับแล้วก็มาคำนวณเป็นค่า WC นะครับหรือ Wurstungsau นะครับอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของสมการในส่วนของการทดสอบนะครับการทดสอบนี้เราก็จะใช้ตัว Triaxial Accelerometer นะครับดังแสดงในรูปด้านบนนะครับแล้วก็แปะไว้ที่บนพื้นนะครับแล้วก็หันหน้าไปทางด้านหน้านะครับแนวบางท่านอาจจะสงสัยว่าแนว longitudinal และ lateral vertical เป็นยังไงครับแล้วก็ทางเราก็ทำทางผู้ใช้ก็ทำ reference รูปให้ดูตามรูปนะครับก็คือ longitudinal ก็คือเป็นแนวด้านตรงนะครับlateral คือการเคลื่อนที่แนวข้างนะครับแล้วก็ vertical เป็นแนวด้านบนนะครับตัวเซ็นเซอร์ที่ใช้ก็เป็น accelerometer นะครับของบริษัทที่ชื่อว่า Witmotion นะครับเป็น accelerometer ที่ใช้ในการศึกษานะครับหลังจากที่เราไปวัดค่าเนี่ยเราก็จะเก็บค่ามานะครับจากไรท์แต่ละ section นะครับโดยทำการติดตั้งนะครับตัว accelerometer เนี่ยให้ตรงกับตำแหน่งของเพลานะครับเพื่อที่จะตัดตัวแปรอื่นๆนะครับแล้วก็รถที่ใช้เทสเนี่ยก็ได้รับความกรุณาจากทาง BTS นะครับให้สามารถเข้าพื้นที่เป็นรถเปล่านะครับเพื่อที่จะตัดตัวแปรอื่นเช่นพวกคนอะไรต่างๆออกไปนะครับต่อแล็ปท็อปแล้วก็เอาค่าที่ได้เนี่ยมาทำการวิเคราะห์ต่อไปนะครับค่าที่ได้นะครับก็จะถูกเอ็กซ์พอร์ตออกมานะครับในรูปของล็อกไฟล์นะครับที่เป็นเท็กซ์ไฟล์นะครับจากเท็กซ์ไฟล์นี้นะครับก็จะมีระบุวันที่เอาไว้นะครับว่ายกตัวอย่างเช่นนะครับที่ทางผู้วิจัยไปทดสอบมาที่สถานี N7 ถึง N9 นะครับก็เป็นวันที่13เดือน10ปี20นะครับหลังจากนั้นก็โดนโควิดนะครับก็เข้าพื้นที่ไม่ได้นะครับก็ทิ้งไประยะเวลาพอสมควรเลยเกือบปีนะครับก็มาทดสอบอีกครั้งที่สายสีทองนะครับเมื่อวันที่12เดือนสิงหาวันแม่พอดีเลยครับจากค่าล็อกที่ได้นะครับก็ข้อมูลจะมาเยอะเลยนะครับเนื่องจากว่าถ้าดูในตัว weight distribution เนี่ยก็จะสังเกตว่าค่าเนี่ยมันจะมา vary ค่าที่สนใจในการศึกษาเนี่ยมันจะอยู่ตั้งแต่ 0.1 จนถึงกระทั่ง100เฮิรตซ์ถ้ามันเกินจากนั้นไปแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีน้ำหนักนะครับในการคำนวณสักเท่าไหร่งั้น sampling rate ที่เราเลือกใช้นะครับเราก็จะเลือกใช้ให้มันครอบคลุมย่านความถี่ที่มันจะต้องใช้งานนะครับเราก็จะ sampling rate ที่100เฮิรตซ์นะครับถ้าเอาค่าเนี่ยมาพลอตลงไปตรงๆเลยก็จะดูไม่รู้เรื่องนะครับเพราะว่าข้อมูลจะมีค่อนข้างเยอะยกตัวอย่างเช่นนะครับที่สถานีวิ่งจาก N7 ไป N9 เนี่ยครับเราก็จะได้ชุดข้อมูลมาเป็นหลักหมื่นนะครับก็ต้องมา process มันเป็น post processing นะครับ analysis ต่อไปนะครับวิธีการก็คือว่าผมในงานวิจัยนี้ก็เดี๋ยวเราในสไลด์นี้นะครับเราก็จะตัดมาเป็น section หนึ่งนะครับก็คือจาก section ของ G1 ถึง G2นะครับสถานที่ของโกไลนะครับถ้าไม่มีฟิลเตอร์เนี่ยมันก็จะเป็นกราฟดังแสดงในรูปนะครับของค่าความเร่งนะครับทั้งในแนว longitudinal นะครับ lateral แล้วก็ vertical นะครับ
เราก็มาทำการผ่านฟิลเตอร์โดยการใช้ MATLAB นะครับแล้วก็พลอตออกมานะครับเราก็จะได้ค่า acceleration ของค่า longitudinal นะครับอยู่ที่ 0.08 เมตรต่อเซกสแควร์นะครับlateral นี่ก็ได้ 0.2057 นะครับเมตรต่อเซกสแควร์นะครับแล้วก็vertical ที่ 0.46 03เมตรต่อเซกสแควร์เป็นค่า average IMS นะครับโดยใช้สมการนะครับดังแสดงที่อยู่ในรูปนะครับก็เป็นค่าสมการตามมาตรฐาน ISO 2631นะครับหลังจากพลอตมาแล้วเนี่ยนะครับโดยใช้ wedge distribution นะครับในแนว longitudinal เนี่ยเราก็ใช้ตาม slope นะครับของ WD ในรูปนะครับแล้วก็ค่า lateral กับตัว vertical เนี่ยเราก็จะใช้ตัวขออภัยนะครับ lateral ก็ใช้ WD เหมือนกันนะครับแล้วก็ WK ก็จะใช้ตัว vertical นะครับจากนั้นก็มาเข้าสมการอีกทีหนึ่งนะครับโดยใช้ตัว WC นะครับเท่ากับ 4.42 นะครับ EIMS ยกกำลัง 0.3 นะครับนี่เป็นค่าตามมาตรฐานเหมือนกันนะครับเราก็พบว่านะครับจากตัวอย่างนะครับที่นำเสนอในที่นี้ค่าของตัว Ride Comfort นะครับ WC เนี่ยจะได้ 2.07 นะครับ 2.75 นะครับแล้วก็ 3.5 คราวนี้คำถามก็คือว่ามันดีหรือไม่ดีอย่างไรนะครับมันก็จะมีมาตรฐานกำหนดอยู่นะครับว่าถ้าเป็นช่วงหนึ่งก็จะเป็น noticeable นะครับคือรับรู้ได้นะครับสองก็คือรับรู้ได้อย่างชัดเจนนะครับแต่ก็ยังgood อยู่นะครับถ้าเป็นสามก็คือ strong นะครับแต่ว่า tolerable ก็คือทนได้นะครับสี่นี่ก็ไม่ไหวแล้วนะครับ extremely strong and unpleasant ก็คือคนจะไม่ค่อยพอใจละนะครับแล้วก็ทนไม่ได้แล้วถ้า5เลยเนี่ยก็คือมันจะ dangerous นะครับก็คือมีสิทธิ์ที่รถจะตกหลังได้นะครับถ้าเปรียบเทียบค่านะครับของนะครับถ้าเปรียบเทียบค่าของสายสีทองนะครับกับทาง BTS เนี่ยเราก็จะพบว่าค่าของสายถ้าดูแนวตัว longitudinal คือแนวทางตรงก่อนนะครับรถไฟฟ้าสายสีทองเนี่ยเป็นรถไฟฟ้าที่เป็นระบบ driverless นะครับกับขับเคลื่อนอัตโนมัติในขณะที่ของ BTS เนี่ยครับก็เป็นระบบ ATO คือพนักงานขับรถกดปุ่มนะครับแล้วก็รถวิ่งไปได้เองนะครับก็พบว่าสายสีทองก็ทำได้ค่อนข้างดีนะครับเทียบแล้วก็ใกล้เคียงนะครับในเชิงปริมาณค่า Ride Comfort Index นี่ก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันครับอยู่ที่ 1.9 กว่าๆอยู่ที่2นะครับในขณะที่ตัว lateral นะครับก็คือความสั่นสะเทือนด้านข้างเนี่ยของสายสีทองเนี่ยก็จะดูจะเยอะกว่านิดนึงนะครับแต่ก็ยังอยู่ใน range นะครับที่น่าพึงพอใจอยู่นะครับได้พอใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็ของสายค่า vertical ก็ดูจะเยอะนิดนึงนะครับเนื่องจากว่ามีความสั่นสะเทือนค่อนข้างเยอะแต่ก็ยังอยู่ในระดับที่ใช้ได้อยู่นะครับค่าที่ได้เนี่ยก็มีการเปรียบเทียบนะครับกับงานวิจัยก่อนหน้านี้ครับไม่ว่าจะเป็นของปันดุงที่อินโดนีเซียนะครับหรือว่างานทดสอบค่า Ride Comfort บน N8 ถึง E14 นะครับของผู้วิจัยก่อนหน้านี้นะครับก็เห็นว่าค่านะครับค่อนข้างจะไปในทิศทางเดียวกันนะครับก็งานในอนาคตนะครับ future work นี่ก็สามารถนำไปวิธีการนี้นะครับไป analyze ตัว ride comfort ของระบบอื่นๆได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้ติดตามนะครับความพึงพอใจในการโดยสารในแง่ของ ride comfort นะครับสำหรับผู้โดยสารในระบบต่างๆนะครับต่อไปได้ในอนาคตครับก็ขอบพระคุณนะครับทุกท่านที่รับฟังในวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทาง BTS อีกทีนึงนะครับที่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้นะครับรวมทั้งอาจารย์ที่ปรึกษานะครับทั้งอาจารย์วิชัยแล้วก็อาจารย์ศักดิ์นะครับที่ให้ข้อมูลแล้วก็แนะนำในการนำเสนอครั้งนี้ครับก็ขอบพระคุณครับครับผมเป็นงานวิจัยที่น่าสนใจมากเลยครับมีท่านผู้ร่วมท่านใดมีคำถามไหมครับที่เกี่ยวกับเรื่องงานวิจัยชิ้นนี้ครับเชิญได้เลยครับมีไหมครับถ้าไม่มีงั้นผมขอถามนิดนึงฮะคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันเราวัดข้อมูลเนี่ยแล้วข้อมูลมันค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ดูเป็นสุ่มกระจายเนี่ยเราใช้อัลกอริทึมอื่นเข้ามาร่วมด้วยได้ไหมครับเช่นวิเคราะห์สเปกตรัมของมันบนสเปกตรัมอะไรอีกทีเนี่ยครับอันนี้จริงๆแล้วก็สามารถทำได้นะครับจริงๆแล้วมันก็มีวิธีการแปลงข้อมูลนะครับจากความถี่ที่เป็นความไวเบรชันเนี่ยครับมาเป็นสเปกตรัมครับก็สามารถใช้ฟูเรียร์ได้แต่ว่าเนื่องจากว่า
ันนั้นก็อาจจะยุ่งยากนิดนึงนะครับก็มีขั้นตอนพอสมควรนะครับแล้วก็ตอนนี้เราเปรียบเทียบในเชิงมาตรฐานว่ามันได้มาตรฐาน international standard ตามที่ระบุใช้โดยทั่วกันหรือไม่นะครับก็เวลาเราทำปุ๊บก็คนอื่นที่ทำสำหรับโครงการอื่นก็สามารถนำมาเปรียบเทียบได้นะครับเป็นน่าจะเป็นงานวิจัยที่ reference ได้ในอนาคตนะครับโอเคครับมีท่านอื่นมีคำถามไหมครับอาจารย์วิจิตามีคำถามไหมครับเชิญท่านอื่นได้เลยนะคะเชิญท่านอื่นได้เลยฮะถ้าไม่มีงั้นขอขอบคุณคุณเถลิงนะครับกับงานวิจัยที่ดีอันนี้นะและคิดว่าคงมีประโยชน์กับการพัฒนารถไฟของบ้านเราเป็นอันนี้มาตรฐานทุกคนคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณเดียวกันคุณค่ะเรียนเชิญครับงานวิจัยต่อไปฮะเป็นลำดับที่8การออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรมแบบสกาล่าเคลื่อนที่4ดีกรีอิสระครับคุณธีรพงษ์ฉิมเพชรครับครับได้ยินเสียงผมไหมครับได้ยินค่ะแต่ว่าถ้าเพิ่มเสียงอีกนิดนึงก็จะดีมากค่ะค่ะครับสวัสดีครับท่านประธานครับท่านรองประธานเซกชันครับครับผมธีรพงษ์ฉิมเพชรครับจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยครับผมครับวันนี้ก็จะมานำเสนอครับในงานวิจัยนะหัวข้อการออกแบบแล้วก็พัฒนาหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรมแบบสกาล่าครับเคลื่อนที่4ดีกรีอิสระนะครับครับก็มีผู้ร่วมวิจัยครับเป็นอาจารย์สมคิดสุทธิศักดิ์นะครับครับก็ขอเกริ่นที่มาของงานวิจัยชิ้นนี้ก่อนนะครับก็เริ่มต้นจากที่รัฐบาลครับมีนโยบายประเทศไทย 4.0 นะครับที่ผลักดันนะครับ10อุตสาหกรรมเป้าหมายนะเพื่อที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนะครับซึ่งก็ถ้าเรามุ่งไปดู10อุตสาหกรรมเป้าหมายเนี่ยเราก็จะพบว่านะครับอุตสาหกรรมตัวหนึ่งครับที่เป็นที่น่าสนใจก็คือเรื่องของเครื่องจักรอัตโนมัติและก็หุ่นยนต์นะซึ่งรัฐบาลก็มองว่ากลุ่มนี้นะครับเป็นอุตสาหกรรมที่สามารถนะครับนำพาประเทศไทยเนี่ยนะครับให้พ้นจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปเป็นประเทศที่มีรายได้สูงนะก็เกิดนะเป็นความต้องการนะเรื่องของทรัพยากรบุคคลนะและที่จะต้องมีองค์ความรู้นะครับด้านอุตสาหกรรมพวกนี้นะซึ่งพอเรามาศึกษาเนี่ยเราก็พบว่าตอนนี้นะครับกำลังคนครับที่มีความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เนี่ยนะครับก็ถือว่ายังค่อนข้างน้อยนะครับและอีกอย่างนึงก็คือปัญหาก็คือว่านะครับเรายังขาดสกิลนะครับที่จะริเริ่มนะครับในการคิดสร้างนะครับตัวหุ่นยนต์นะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เราค่อนข้างที่จะนำเข้าหุ่นยนต์อุตสาหกรรมเนี่ยเข้ามาในประเทศเนี่ยมากกว่าที่เราจะสร้างขึ้นมาเองนะครับเราก็เลยมองว่านะครับเราเป็นภาคการศึกษานะครับก็มีความต้องการนะครับเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์เหมือนกันนะครับก็เลยมองว่าถ้าเราสามารถริเริ่มที่จะสร้างนะครับตัวหุ่นยนต์นะครับเพื่อให้เรามีองค์ความรู้อยู่บ้างนะครับก็อนาคตอาจจะพัฒนานะครับไปสู่นะครับการส่งออกได้บ้างนะครับครับก็ในงานวิจัยของเรานะครับเราก็มุ่งไปที่ตัวหุ่นยนต์แขนกลแบบสกาล่านะครับซึ่งเรามองว่าหุ่นยนต์แขนกลสกาล่าเนี่ยมันก็มีความโดดเด่นนะครับในเฉพาะตัวนะทางด้านเกี่ยวกับการคล่องตัวนะครับความรวดเร็วนะครับในการหยิบจับชิ้นงานนะครับซึ่งก็ถ้าเราสามารถพัฒนาตัวนี้ได้นะครับเราก็อาจจะเป็นโมเดลหนึ่งนะครับที่เอามาใช้ในการเทรนนะไม่ว่าจะเทรนในเรื่องของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ในเรื่องของกำลังคนในภาคการศึกษานะครับก็เลยเจาะไปที่ตัวหุ่นยนต์แบบสกาล่านะครับซึ่งลักษณะของหุ่นยนต์แบบสกาล่าก็มีลักษณะเป็นหุ่นยนต์ที่มีลักษณะเป็นแขนยื่นครับหน้าที่ของหุ่นยนต์ประเภทนี้ก็คือหยิบจับนะครับประกอบชิ้นงานเล็กๆเช่นชิ้นงานอิเล็กทรอนิกส์นะครับครับก็โมเดลของเรานะครับเราก็มีแนวคิดที่จะพัฒนาตัวแขนกลสกาล่าขึ้นมาในลักษณะของเป็น2แขนขนานนะครับโดยมีจุดจอยนะครับก็คือจุดเคลื่อนที่เนี่ยนะครับอยู่ประมาณ3จุดเคลื่อนที่นะครับแล้วก็มีจุดเคลื่อนที่หยิบจับชิ้นงานอีกจุดหนึ่งเป็นจุดเคลื่อนที่ที่4นะครับโดยลักษณะของโมเดลนะครับก็จะเป็นลักษณะของแขนยื่นข
ออกไปนะครับแล้วก็มีตัวหยิบจับชิ้นงานนะครับในแนวดิ่งนะครับโดยลักษณะของการดูดจับแบบสุญญากาศนะครับแล้วก็ใช้ตัวต้นกำลังที่เป็นสเตปเปอร์มอเตอร์นะครับเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับจุดเคลื่อนที่ที่1นะครับเมื่อการขับเคลื่อนจุดเคลื่อนที่ที่1เนี่ยก็จะส่งผลให้จอยตัวอื่นเนี่ยเคลื่อนที่ตามนะไปยังตามตำแหน่งที่เราต้องการได้นะครับครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของไคเนติกของหุ่นยนต์ครับในเรื่องของพิกัดการมูฟเมนต์นะครับซึ่งเราดีไซน์ไว้โดยให้มีการเคลื่อนที่ในระยะยืดแขนออกไปเนี่ยนะครับเป็นระยะทางประมาณ40ซมนะครับแล้วก็ไปเคลื่อนที่ในลักษณะของแกน Y นะครับซ้ายขวาเนี่ยก็40ซมนะครับแล้วก็มีความสามารถในการหยิบจับชิ้นงานขึ้นลงเนี่ยอยู่ที่ระยะ20เซนติเมตรนะครับส่วนภาพด้านขวาก็จะเป็นในเรื่องของโครงสร้างที่เราขึ้นรูปขึ้นมานะครับโดยใช้วัสดุที่เป็นอลูมิเนียมนะบวกกับแผ่นพลาสติกวิศวกรรมนะครับเข้ามาร่วมด้วยครับก็ในเรื่องของการคอนโทรลก็จะอาศัยต้นกำลังนะครับเป็นมอเตอร์สเตปปิ้งที่ขับเคลื่อนจุดจอยที่1นะครับตรงลักษณะของแขนของหุ่นยนต์นะครับก็เมื่อแขนหุ่นยนต์ในจอยที่1เนี่ยเคลื่อนที่ก็จะส่งผลให้จอยตัวถัดไปเนี่ยเคลื่อนที่ตามตำแหน่งไปด้วยนะครับแล้วก็ในปลายสุดของแขนหุ่นยนต์เนี่ยเราก็จะติดตั้งเป็นกระบอกสูบนิวมาติกนะครับที่มีหน้าที่ในการเคลื่อนที่ขึ้นลงนะครับแล้วก็มีตัวหัวดูดจับชิ้นงานนะเพื่อที่จะมูฟเมนต์ตัวชิ้นงานไปยังตำแหน่งที่ต้องการนะครับครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของคุณสมบัติเฉพาะตัวหุ่นยนต์ที่เราสร้างโมเดลขึ้นมานะก็เราก็ใช้ตัวสเตปเปอร์มอเตอร์นะครับเป็นตัวต้นกำลังนะแล้วก็ระยะการทำงานเมื่อกี้ก็แจ้งไปแล้วว่าคือแกน X เนี่ยประมาณ20เซนติเมตรแกน Y ก็40เซนติเมตรนะก็มูฟเมนต์ยกชิ้นงานได้ประมาณ20เซนติเมตรนะครับเราใช้ความดันนิวมาติกความดันลมนะครับอยู่ที่ประมาณ4บาร์นะในการทำงานครับก็การคอนโทรลครับเราพยายามที่จะดีไซน์ให้สามารถคอนโทรลด้วยตัว PLC นะครับซึ่งเรามองว่าทั้งภาคอุตสาหกรรมที่มีความถนัดด้าน PLC แล้วก็ทั้งภาคการศึกษาที่มีหลายวิชาที่เกี่ยวข้องกับ PLC สามารถนำไปประยุกต์ใช้แล้วก็ implement ควบคุมตัวโมเดลหุ่นยนต์ตัวนี้ได้ครับซึ่งลักษณะการคนคอนโทรลครับเราก็หลักๆเลยครับเราก็จะต้องมีการส่งสัญญาณควบคุมออกไปครับอันที่หนึ่งก็เป็นเรื่องของ direction ของการเคลื่อนที่อันที่สองในเรื่องของความถี่นะครับเพื่อที่จะป้อนตำแหน่งไปยังตัวไดร์นะครับตัวไดร์มอเตอร์นะเพื่อยังเพื่อทำให้ตัวแขนกลเนี่ยมัน movement ไปยังตามตำแหน่งที่เราต้องการนะครับตัวซอฟต์แวร์นะครับการใช้งานเราก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเขียนโปรแกรม PLC นะมาควบคุมตัวหุ่นยนต์นะครับก็เบื้องต้นเราใช้คำสั่งสำเร็จรูปที่อยู่ในซอฟต์แวร์ของโปรแกรมของบริษัทซีเมนต์นะครับที่เป็นเรื่องของการมูฟเมนต์แบบคอมมานด์เทเบิลก็คือกำหนดตำแหน่งนะครับที่เราอยากจะให้ตัวหุ่นยนต์เนี่ยเรามูฟเมนต์นะครับเช่นเราต้องการให้ไปมูฟเมนต์ที่ตำแหน่งที่1นะครับจากนั้นก็ให้มูฟไปยังตำแหน่งที่2ก็เป็นการกำหนดข้อมูลแบบเจาะจงเข้าไปนะครับซึ่งลักษณะการทดลองนะครับการทดลองเราก็ทดลองให้หุ่นยนต์เราเนี่ยมันลองหยิบจับชิ้นงานนะครับโดยกำหนดตำแหน่งให้นะครับก็เราก็พบว่าตัวหุ่นยนต์เราเนี่ยสามารถที่จะหยิบจับชิ้นงานเนี่ยไปยังตำแหน่งที่เราต้องการได้นะครับอาจจะมีเออร์เลอร์อยู่บ้างนะครับโดยการทดลองเนี่ยเราก็กำหนดระบุนะพิกัด x y เข้าไปแล้วก็ใช้ตัวตลับเม็ดนะวัดดูครับว่าระยะทางที่เราต้องการเนี่ยมีความแม่นยำแค่ไหนนะครับซึ่งเราก็พบว่าในการเคลื่อนที่ในแนวแกน Y เนี่ยนะครับมันอาจจะมีค่าเออร์เลอร์อยู่บ้างนะครับที่เกิดขึ้นด้วยอาจจะเป็นเนื่องจากเมคานิกของตัวหุ่นยนต์นะครับตัวจอยบางจุดนะครับครับในความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับเราพบว่าหุ่นยนต์เราเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ความเร็วนะสูงสุดนะที่ทำให้ค่าเออร์เลอร์เนี่ยมันไม่เกิน 2% นะครับอยู่ที่ประมาณสัก20 มม/ส.นะครับซึ่งถ้าสั่งให้หุ่นยนต์เราเนี่ยมูฟเมนต์เร็วกว่านี้นะมันจะเกิดเออร์เลอร์ค่อนข้างเยอะนะเนื่องจากว่าตัวสเตปปิ้งมันอาจจะหลุดสเตปไปได้ครับครับก็สรุปนะครับตามที่เรานะครับได้ขึ้นรูปตัวโมเดลหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับก็พบว่านะครับมันก็สามารถทำงานได้นะครับควบคุมได้นะครับสามารถใช้อุปกรณ์ทาง
อุตสาหกรรมเช่น PLC เนี่ยมาสั่งการให้มันทำงานนะหยิบโหลดนะครับหรือว่าย้ายตำแหน่งโหลดเนี่ยไปยังจุดต่างๆที่เราต้องการได้นะซึ่งเราก็มองว่าตัวโมเดลตัวนี้นะครับมันเหมาะที่จะไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ในภาคอุตสาหกรรมนะครับหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ด้านการศึกษานะครับแล้วก็ยังมองว่ามันก็ยังมีความเหมาะสมนะครับที่จะไปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อที่ตอบโจทย์นะครับในเรื่องของการพัฒนากำลังคนตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ต่อไปครับผมครับก็ผมก็จบการนำเสนอครับขอบคุณมากครับผมนี่ครับเป็นงานวิจัยที่มีจุดมุ่งหมายที่ดีมากเลยนะครับครับมีคำถามไหมครับมีท่านใดสนใจแล้วมีคำถามไหมครับโอเคงั้นผมขอสัก1หรือ2คำถามนะครับงานตัวนี้เนี่ยปุ๊บเนี่ยพอพูดถึงแขนคนใช่ไหมเป็นแขนคนลักษณะนี้มันต้องมีพารามิเตอร์ในการที่จะใช้วัดประสิทธิภาพใช่ไหมครับก็มี3ตัวนะก็คือ precision accuracy แล้วก็ repeatability แต่เท่าที่เห็นในปุ๊บเนี่ยน่าจะวิเคราะห์แค่บางส่วนยังไม่ได้วิเคราะห์ครบทั้งหมดใช่ไหมครับใช่ๆครับตอนนี้เรายังขาดอีกหลายประเด็นครับที่เรายังไม่ได้วิเคราะห์ตอนนี้ที่ทดลองมาก็คือเก็บในเรื่องของการมูฟเมนต์อย่างเดียวครับโอเคครับเพราะว่ามันต้องมีส่วนที่วิเคราะห์เชิงที่เป็นไดนามิกของตัวโครงสร้างมันด้วยฮะครับแล้วรวมเป็นสเปคของเขาด้วยเพราะว่าที่อาจารย์บอกว่ามันมีความผิดพลาดจากการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะลดได้โดยการที่เราต้องทำไดนามิกอนาลิซิสด้วยครับเพื่อจะให้มันมีโอกาสที่จะผิดพลาดจากตำแหน่งเนี่ยน้อยลงเมื่อมีความเร็วเพิ่มขึ้นครับคิดว่าตรงนี้ทันน่าจะเตรียมแผนการพัฒนาไว้ใช่ไหมครับครับใช่ครับอาจารย์ดีครับเพราะแขนคนพวกนี้จะ working space จะน้อยจะเล็กจะต้องมีความแม่นยำค่อนข้างสูงและ repeatability ต้องสูงมากไม่งั้นมันจะน่าจะใช้งานได้ค่อนข้างยากนิดนึงพื้นที่เล็กใช้งานเกี่ยวกับอะไรครับที่อาจารย์เล็งไว้ครับขอคำถามอีกครั้งครับอาจารย์เป็นงานประกอบPick and Paste ใช่ไหมครับ Pick and Paste เนาะครับครับอาจารย์ Pick and Paste วันนั้นค่า repeatability ที่ต้องใช้งานได้กำลังใจให้อาจารย์นะครับนะครับเป็นแนวครับขอบคุณแนวทางที่ค่อนข้างดีที่จะสร้างแต่คนที่จะให้เรียกว่าเป็นแนวในการพัฒนาใช้ขึ้นมาใช้ได้เองเพราะว่าโมเดลโรบอทแบบนี้พูดเนี่ยมีแทบจะมีขายกันโดยทั่วไปใช่ไหมครับแต่ราคาค่อนข้างสูงแล้วก็มีเรื่องอะไรฮะค่าการใช้งานสิทธิบัตร royalty อะไรเยอะแยะเนาะถ้าเกิดเราทำได้เองเพื่อในอุตสาหกรรมก็จะทำให้มีอิสระในการพัฒนาตัวเองได้มากขึ้นครับดีครับดีครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับเห็นมีความตั้งใจดีเลยครับโอเคครับท่านอื่นมีคำถามไหมครับเรายังมีเวลามีสามารถถามได้ขออนุญาตครับครับผมได้ยินไหมครับสวัสดีครับผมนัทดนัยนะครับครับผมอยากจะให้คอมเมนต์นิดนึงเกี่ยวกับความแตกต่างของได้แบบสเตปปิ้งกับแบบบัตเลตนะครับจริงๆทั้งสองอย่างนะปัจจุบันนี้ก็ราคาถูกลงมากเลยนะครับแต่ว่าถ้าเทียบการทำงานแล้วเนี่ยมันสามารถใช้มันมีข้อจำกัดไหมครับในเกี่ยวกับเรื่องการสมูทหรือความแม่นยำหรือเรสปอนส์เมื่อเทียบกันนะครับทั้งสองอย่างครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับผมโอเคครับมีคำถามไหมครับถ้าจะเสริมได้ไหมครับถ้าไม่มีงั้นขอขอบพระคุณนะครับผู้นำเสนอท่านอาจารย์ธีรพงศ์นะครับเพ็ญนะครับขอบคุณมากครับแล้วก็หัวข้อถัดไปนะครับต่อเนื่องเลยเนาะต่อเนื่องเลยนะครับเราจะได้มีโอกาสในการที่จะคุยหรือสักถามในช่วงปลายอีกได้เยอะขึ้นนะครับขอเชิญเรื่องเราของเก้านะครับของข้อที่เก้านะครับในบทที่เก้าการศึกษาการกระจายตัวของอุณหภูมิในผนังพร้อมฉนวนนะครับการความร้อนของห้องสำหรับติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารและโทรคมนาคมด้วยระเบียบวิธีภายในอิเลเมนต์ครับเชิญครับคุณวสินครับขออนุญาตนะคะคุณวสินยังไม่มีการลงทะเบียนนะคะไม่ทราบว่ายังอยู่ในห้องนะคะยังไม่มีการลงทะเบียนจะอยู่ไหมครับอยู่ไหมฮะ
ถ้าไม่อยู่ขออนุญาตข้ามไปที่คุณนิติวัฒน์ก่อนนะคะครับคุณนิติวัฒน์พร้อมไหมครับค่ะได้ครับผมได้นะครับโอเคเลยครับเชิญเลยครับแต่เดี๋ยวรอครับคุณวสิทธิ์จะลงทะเบียนเข้ามาหรือเปล่าโอเคครับเชิญครับก็สวัสดีด้วยนะครับวันนี้ผมนายนิติวัฒน์ศิวัฒนศิลป์ก็จะนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตแห่งเกษตรศาสตร์วิทยาโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนครับโครงการประมงครับวันนี้จะมานำเสนอเรื่องการออกแบบหัวฉีดแบบรูเข้ารูออกสำหรับเครื่องยนต์จรวดชื่อเครื่องเหลวกับคู่ครับผมก็ต้องขออธิบายย้อนกลับไปเรื่องของประวัติศาสตร์จรวดกันก่อนแล้วกันนะครับย้อนกลับไปในศตวรรษที่13นะครับจรวดได้มีการถูกนำมาใช้ครั้งแรกโดยชนชาติจีนครับผมในยุคนั้นเป็นจรวดที่เรียกว่าเป็นจรวดดินดำครับผมเป็นการผสมระหว่างชาโคกับจากกับสารโพแทสเซียมไนเตรตครับก็จะเป็นการตั้งเหมือนเรียกว่าเป็นดินดำครับผมนั่นแหละจะเป็นการใช้ในเรื่องของเป็นตัวแรงขับเป็นระบบสร้างแรงขับให้กับอาวุธพวกจำพวกลูกศรครับผมต่อมาครับในยุคนั้นก็จะมีการทำนำมาใช้เป็นอาวุธสงครามมาเรื่อยๆจนมาถึงประมาณต้นศตวรรษที่19ครับผมก็จะมีการนำถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นจรวดเชื้อเพลิงเหลวจรวดเชื้อเพลิงเหลวนี้ถูกใช้ครั้งแรกโดยคุณโรเบิร์ตกอร์เดลครับโดยใช้หลักของเดลาวาลที่ถูกคิดค้นไว้ประมาณเกือบ50ปีก่อนที่จะมีการใช้จรวดเชื้อเพลิงเหลวครั้งแรกครับก็ในยุคนั้นก็จะมีการทดสอบใช้รวมไปถึงถูกพัฒนาต่อยอดมาเรื่อยๆถูกจนใช้ในสมัยสงครามโลกครั้งที่2อย่างจรวดที่เราได้ยินหรือเห็นกันบ่อยๆก็คือจรวด V2 ครับผมแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆจะถูกพัฒนาต่อยอดมาเป็นจรวดที่ใช้ในการส่งคนขึ้นสู่อวกาศเนื่องด้วยว่าสถานการณ์ทางการเมืองระหว่างสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียตในตอนนั้นเกิดเหตุการณ์การแข่งขันทางอวกาศหรือ Space Race ครับโดยการมีการส่งนักบินอวกาศขึ้นสู่ดวงจันทร์ครับผมจนมาถึงในยุคนี้นะครับก็มาอยู่ในยุคของโครงการสำรวจอวกาศอย่าง Artemis ครับก็จะมีการพัฒนาจรวดต่อยอดมาเรื่อยๆเพื่อในการส่งมนุษย์กลับไปเหยียบทำการสำรวจดวงจันทร์อีกครั้งครับผมแล้วก็จะมีการต่อยอดไปเรื่อยๆรวมถึงทั้งนี้นะก็จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ผมจึงเลือกวิจัยจึงเลือกศึกษาเรื่องของการออกแบบเรื่องของการทำงานของหัวฉีดจรวดครับแบบรูเข้ารูออกซึ่งเป็นรูปแบบจรวดที่นิยมใช้ครับต่อมานะครับก็อยากจะอธิบายเรื่องของรายละเอียดองค์ประกอบของเครื่องยนต์จรวดนะครับในทุกวันนี้นะครับก็เครื่องยนต์จรวดที่เราใช้กันจะเป็นเครื่องยนต์จรวดแบบ chemical rocket ก็คือใช้เชื้อเพลิงมาเผาไหม้กันในห้องเครื่องโดยหลักๆแล้วก็จะมีหลักการอุปกรณ์หลักๆก็จะมีการใช้ปั๊มในการปั๊มเชื้อเพลิงเข้ามาเพื่อดึงเข้าห้องเผาไหม้ครับผมหรือจะก็จะเป็นแชมเบอร์โนโซโดยสิ่งที่ผมเลือกมาศึกษาในวันนี้ก็อย่างที่ได้บอกไว้ครับก็จะเป็นหัวฉีดแบบรูเข้ารูออกครับผมครับสำหรับการออกแบบนะครับเริ่มแรกเลยทางผมได้เลือกใช้เชื้อเพลิงแก๊สธรรมชาติอย่างมีเทนผสมกับออกซิเจนเหลวซึ่งตามสมการเคมีการดูสมการเคมีก็จะได้ผลผลิตจากการเผาไหม้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำครับผมโดยถ้าเอามวลของตัวเชื้อเพลิงมาคำนวณแล้วอัตราส่วนระหว่างออกซิเดเซอร์ที่อย่างออกซิเจนกับเชื้อเพลิงอย่างมีเทนก็จะเป็นอัตราส่วน4:1ครับโดยจากการค้นคว้านะครับตัวเชื้อเพลิงมีเทนนี้ที่เป็นเชื้อเพลิงมีเทนแบบเหลวจะมีอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ111เคลวินครับรวมถึงออกซิเจนเหลวนี้ก็จะมีอุณหภูมิที่90เคลวินครับส่วนเรื่องของการออกแบบเราจะตั้งสเปคไว้ที่ห้องเผาไหม้ของตัวเครื่องยนต์จะมีแรงดันภายในอยู่ที่50บาร์ครับรวมถึงแรงขับก็จะให้แรงขับออกมา7,500นิวตันครับผมก็สำหรับการคำนวณนะครับก็จะได้สัดส่วนการออกแบบ
็จะได้เขาเรียกว่ารูปร่างหน้าตาของหัวชีตออกมาเป็นประมาณนี้นะครับโดยใช้การอ้างอิงจากทางหนังสือของต่างประเทศชื่อว่า Rocket Propulsion Element รวมถึงการสืบค้นจากเว็บไซต์ของทาง NASA ครับผมทางผมก็จะได้เลือกที่จะออกแบบหัวชีต2แบบครับคือหัวชีตแบบทรงกล้วยกับหัวชีตแบบทรงระฆังหรือทรงโค้งซึ่งจากทางหนังสือได้ระบุก็ได้ระบุไว้ว่าการออกแบบของหัวชีตทรงโค้งนี้รูปแบบโค้งนี้จะมีความยาวที่สั้นกว่าความยาวของหัวชีตทรงกล้วยครับโดยความยาวของหัวชีตทรงโค้งจะอยู่ที่ประมาณ 80% ของความยาวหัวชีตทรงกล้วยครับผมได้อ้างอิงจากหนังสือ Rocket Propulsion Element ครับต่อมานะครับก็ได้ใช้โปรแกรมFusion 360ในการสร้างเหมือนเป็นสภาพแวดล้อมที่ใช้ในการจำลองขึ้นมาครับจำลองโดยการสร้างไว้2แบบคือสร้างสำหรับหัวฉีดแบบทรงกล้วยกับหัวฉีดแบบรูปแบบโค้งครับผมเราก็จะได้นำตัวโมเดลดังกล่าวมาเข้าโปรแกรม ANSYS เพื่อเป็นการจำลองโพลาร์ไซด์ของหลายเชิงคำนวณครับผมโดยได้สร้างเมชขึ้นมาเพื่อเป็นเหมือนพื้นที่ในการคำนวณต่างๆเอาไว้จากนั้นคือเราก็ได้นำเซตค่าต่างๆอย่างความดันที่50บาประมาณนี้ครับลงไปในตัวโมเดลดังกล่าวผลที่สรุปก็จะได้การคำนวณออกมาเป็นรูปภาพแบบนี้ครับโดยตรงนี้ก็จะเป็นการคำนวณเป็นผลจากการคำนวณหาความเร็วของไหลในตัว environment ของดังกล่าวครับก็จะเห็นว่าทางฝั่งของทรงกลวยนั้นจะมีการไหลแบบอย่างที่เห็นครับซึ่งถ้าเราดูด้านขาออกของการด้านขาออกของการไหลออกของไหลนี้จะเห็นได้ว่าจะมีการบานออกเพียงเล็กน้อยครับและถ้าเทียบกับทางของรูปแบบทรงโค้งก็จะเห็นว่ามันมีการบานออกของไหลที่ค่อนข้างมากครับนี่จะเป็นเรื่องของการไหลของไหลในสภาพแวดล้อมนะครับส่วนต่อมาก็จะเป็นเรื่องของอุณหภูมิของไหลที่เห็นครับจะเห็นได้ว่าอุณหภูมิในห้องเผาไหม้นั้นจะมีอุณหภูมิที่สูงและเมื่อออกมานั้นก็จะเห็นได้ว่าเป็นมีอุณหภูมิที่ต่ำลงครับตามกฎของเดลาวาร์ที่อุณหภูมิเริ่มต้นจะสูงต่อมาจะพอออกจากห้องเผาไหม้มาออกสู่ข้างนอกก็จะเป็นอุณหภูมิที่ต่ำลงครับซึ่งรวมถึงเรื่องของความเร็วนั้นความเร็วก็จะมันในเรื่องของความเร็วของไหลก็จะเป็นความเร็วต่ำไปสู่ความเร็วสูงครับผมซึ่งการออกแบบหัวฉีดชิ้นนี้ผมก็ได้นำไปเขียนเล่าในทางเว็บไซต์ของทาง spaceth.co ครับผมเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับคนไทยด้วยกันครับว่าการออกแบบจรวดการออกแบบชิ้นส่วนจรวดนั้นพื้นฐานแล้วทำยังไงบ้างอะไรบ้างประมาณนี้ครับก็ขอบคุณสำหรับการรับฟังการนำเสนอครั้งนี้ครับไม่แน่ใจว่าอาจารย์เปิดไมค์หรือยังนะคะโทษครับค่ะโทษครับโอเคท่านอื่นมีคำถามไหมฮะเมื่อกี้ผมถามไปขอโทษทีไม่ได้ลืมกดไมค์ไม่มีคำถามผมแล้วก็คือคดีในการเปรียบเทียบที่เห็นมาเนี่ยก็คือมี2รูปทรงใช่ไหมครับ2รูปทรงนะครับแล้วก็ได้ข้อสรุปมาคร่าวๆใช่ไหมครับผมแต่น่าจะมีการทำต่อเนื่องออกไปอีกใช่ไหม
ะครับว่าถ้าเป็นรูปทรงแนวอื่นปุ๊บเนี่ยจะมีผลยังไงจะให้เหมาะสมยังไงทีนี้เป้าหมายเนี่ยเราอยากสอบถามนิดนึงว่าครับจะเอาผลงานตัวนี้เนี่ยมุ่งหมายไปเพื่อใช้ประโยชน์ด้านไหนครับในด้านของการพัฒนาพาหนะนำส่งอย่างพวกจรวดครับซึ่งส่วนนี้จะถูกพัฒนาในด้านของการสำรวจอวกาศครับผมส่วนในเรื่องของการพัฒนาในด้านของอาวุธสงครามมันสามารถทำได้ซึ่งผมไม่เลือกที่ซึ่งผมไม่สนับสนุนที่จะทำของแบบนั้นครับผมโอเคท่านอื่นมีคำถามไหมครับใช้วิจิตรามีคำถามไหมครับท่านอื่นเชิญได้เลยนะคะถ้ามีคำถามนะคะคือขั้นนี้ยังอยู่ในส่วนของแบบจำลองอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับรวมถึงการทำผลลัพธ์ผมขอยอมรับว่าผมไม่ได้ดึงค่าตัวเลขออกมาครับผมค่ะค่ะค่ะท่านอื่นถ้ามีคำถามนะคะถามได้เลยนะคะเป็นงานวิจัยที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะแล้วก็สามารถประยุกต์ใช้ได้นะคะได้หลายนะคะได้หลายวงการเลยนะคะนะคะมีคำถามไหมคะมีท่านอื่นมีไหมค่ะถ้าไม่มีคำถามนะคะยังไงก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับการนำเสนอนะคะงานวิจัยที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็เป็นงานวิจัยที่น่าสนใจนะคะมีประโยชน์มากๆเลยยังไงก็ขอให้กำลังใจนะคะการทำไปสู่ในจุดที่ต้องการนะคะแล้วก็เป็นกำลังสำคัญในด้านนี้นะคะของประเทศเรานะคะขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะโอเคครับเมื่อกี้ที่เราเลื่อนไปกลุ่มหนึ่งนะคืองานวิจัยกลุ่มที่9นะฮะก็คือการศึกษาการกระจายตัวของอุณหภูมิในผนังพร้อมชนวนนะครับรู้สึกว่าเลขาบอกว่าน่าจะเป็นคุณปีทาใช่ไหมครับสุขทางคุณกรีธาสุขทางค่ะครับโอเคครับเชิญครับในหัวข้อนี้ครับเป็นหัวข้อสุดท้ายค่ะคุณกรีธาอยู่ในห้องไหมคะอยู่ไหมครับคุณกรีธาคะอยู่ในห้องไหมคะคุณกีทาครับยังอยู่ไหมครับเป็นหัวข้อสุดท้ายเป็นหัวข้อสุดท้ายเลยทุกคนกำลังรอเดี๋ยวรบกวนรอสักครู่นะคะเดี๋ยวขออนุญาตตามไปที่ส่วนกลางนิดนึงค่ะโอเคครับในระหว่างที่รอนะครับผมขอแจ้งข้อมูลนิดนึงก็คือหลังจากที่เราประชุมวิทยาการนี้ไปแล้วปุ๊บเนี่ยจะมีการที่มอบรางวัลหรือว่าให้ประกาศนียบัตรด้วยนะครับเดี๋ยวทีมเลขาเนี่ยจะติดต่อไปทีหลังจากที่กรรมการทุกท่านได้ลงแขกจะส่งไปแล้วก็อะไรนะถ้าเป็นตัวที่งานวิจัยที่โอเคครับมีจุดแข็งจุดเด่นที่ดีพวกเนี่ยจะมีการได้รับรางวัลนิดนึงนะครับซึ่งเดี๋ยวจะให้ฝ่ายเลขารายงานให้ฟังอีกทีนะครับค่ะขออนุญาตนะคะคุณกีตาสุขทั้งนะคะไม่ได้เข้ามานะคะขออนุญาตตัดจบเลยค่ะค่ะทางแจ้งมาค่ะอาจารย์เอกครับงั้นก็มีแค่9งานวิจัยที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้นะครับนะทีมงานของอะไรเกษตรศาสตร์ก็ขอขอบพระคุณนักวิจัยทุกท่านนะครับที่ส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการครั้งนี้ของทางธรรมศาสตร์กำแพงแสนนะครับในนามของมหาวิทยาลัยนุ๊กเนี่ยแล้วก็ผู้จัดทุกท่านผมท่านอาจารย์วิจิตราแล้วก็คุณสมบูรณ์แล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกท่านแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยขอบคุณฮะแล้วก็ขอสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าทุกท่านนะครับ
ในการที่เข้าร่วมวิชาการที่นี่ปุ๊บเนี่ยทำให้ได้รับเห็นแนวทางการวิจัยของหลายๆที่นะครับแล้วก็หลายๆส่วนนะครับแล้วมีอันหนึ่งที่น่าประทับใจมากก็คือมีนิสิตระดับมัธยมของเรียนศาสตร์ใช่ไหมครับเข้ามาร่วมเป็นการที่หนึ่งรวมถึงงานวิจัยที่ไปเชิงที่เป็นลักษณะการใช้งานแล้วก็อุตสาหกรรมด้วยแล้วก็การใช้งานที่เป็นของภาคการขนส่งด้วยซึ่งทำให้เราได้รับความรู้แล้วก็รับเห็นความก้าวหน้าของงานวิจัยของประเทศเราไปได้ดีนะครับซึ่งอยากจะขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้าร่วมการประชุมวิชาการครั้งนี้ส่วนรายละเอียดอื่นปุ๊บเนี่ยฝ่ายเลขามีอะไรจะแจ้งเพิ่มไหมครับก็เป็นเรื่องใบประกาศนะคะทางส่วนกลางมหาวิทยาลัยนะคะจะนำส่งใบประกาศไปยังท่านผู้นำเสนอนะคะตามที่อยู่ที่ท่านได้แจ้งไว้ในระบบในภายหลังค่ะครับโอเคฮะท่านรองคณบดีเข้ามาพอดีอยากให้ท่านรองคณบดีผู้เรียนเก่าอะไรกับผู้เข้าร่วมวิจัยนี้นะครับเจอกันที่ที่ผมขอให้ท่านประธานเก่าดีกว่าครับดีผมฟังอีกเซสชันหนึ่งอยู่ด้วยเป็นอาผมพูดแล้วประธานปรับกลับปิดได้เลยครับหรือท่านรองประธานเชิญเลยครับตกลงขาดหนึ่งนะของเครื่องกลขาดหนึ่งครับขาดหนึ่งคนตามแล้วครับอาจารย์วิจิตาครับค่ะขอบคุณมากค่ะสำหรับการนำเสนอนะคะงานวิจัยที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นงานวิจัยที่สามารถต่อยอดนะคะแล้วก็สามารถพัฒนานะคะไปสู่วงการหลายๆวงการนะคะทั้งด้านการขนส่งอุตสาหกรรมนะคะทั้งด้านอวกาศด้วยนะคะงานวิจัยในวันนี้ค่อนข้างหลากหลายนะคะบางเรื่องเป็นความรู้ใหม่ด้วยซ้ำนะคะยังไงคำถามที่ถามไปนะคะก็คือเป็นคำถามที่อาจจะไม่ได้รู้เชิงลึกนะคะเท่ากับผู้วิจัยนะคะในที่นี้ก็คือถามด้วยความสนใจจริงๆนะคะแล้วก็เป็นคำถามที่อาจจะมองว่าเป็นคำถามที่ผู้วิจัยจะรู้อยู่แล้วนะคะแต่ว่ายอมรับว่างานวิจัยนะคะที่นำเสนอวันนี้นะคะน่าสนใจทุกเรื่องเลยแล้วก็มีประโยชน์มากๆนะคะยังไงก็ขอให้กำลังใจนะคะผู้วิจัยทุกท่านนะคะพัฒนางานวิจัยดีๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะก็ขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณประธานและรองประธานนะคะอาจารย์ยังไงเดี๋ยวสำหรับผู้นำเสนออะค่ะเขาจะขึ้นไฟผลงานที่ตีพิมพ์เป็นรูปเล่มให้หลังจากที่เราคอนเฟอเรนซ์เสร็จวันนี้ในเว็บไซต์ของประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่18นะคะยังไงผู้นำเสนอทุกท่านสามารถไปดาวน์โหลดได้เลยค่ะยังไงฝากทุกท่านที่เข้ามาฟังช่วยทำแบบประเมินด้วยนะคะขอบคุณค่ะขออนุญาตถามฝ่ายเลขานิดนึงได้ไหมครับพอดีผมทำ PowerPoint เมื่อวานนี้แล้วก็เจอจุดผิดเล็กน้อยในงานเปเปอร์ครับถ้าจะขอแก้นิดนึงได้หรือเปล่าครับแก้ไม่ทราบว่าแก้เป็นตัวผลงานตีพิมพ์หรือแก้ตัว PowerPoint คะผลงานตีพิมพ์ครับอ๋อถ้าอย่างนี้ยังไงรบกวนติดต่อทางส่วนกลางค่ะเพราะรูปเล่มเราจะส่งให้ทางส่วนกลางเรียบร้อยแล้วค่ะอ๋อโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะครับผมมีท่านใดมีคำถามไหมคะถามสามารถถามได้เลยนะคะค่ะถ้าไม่มีก็น่าจะเท่านี้ใช่ไหมคะอาจารย์ของเราครับผมงั้นผมขออนุญาตปิดการประชุมวิชาการในเซสชั่นนี้นะครับขอทุกท่านโชคดีนะครับแล้วก็ขอขอบคุณมากที่เราร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วยกันครับแล้วคิดว่าคงได้ร่วมกิจกรรมการประชุมชาญนี้ครั้งต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะก่อนออกจากสวัสดีครับก่อนออกจากห้องประชุมรบกวนทําแบบประเมินตาม QR code ที่โชว์หน้าจอนะคะได้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับที่ต้องทำด้วยใช่ไหมเงาะค่ะค่ะรบกวนนิดนึงค่ะรบกวนร่วมตอบแบบประเมินนิดนึงนะได้ค่ะได้ค่ะแล้วอาจารย์ต้องทำยังไงครับเพราะว่าแบบมือถือมันอยู่ตรงอาจารย์ต้องใช้อีกเครื่องหนึ่งใช่ไหม
อันนี้รบกวนน้องส่งลิงก์ให้หน่อยได้ไหมคะหมายถึงว่าส่งลิงก์ให้นะคะได้ค่ะขอบคุณค่ะส่งในไลน์ก็ได้ค่ะส่งในไลน์ขอบคุณมากคุณง้อคะเหมือนว่าแบบสอบถามจะเกี่ยวข้องกับผู้เข้าผู้นำเสนอหรือเปล่าคะใช่ไหมมันเป็นของผู้นำเสนอนะไม่ใช่ของคือเหมือนว่าแบบเราตอบแทนไม่ได้อะเราเหมือนกับอันนี้คือยังไงคะคุณง้อถ้ายังไงพี่ต้องตอบไหมคะหรือยังไงคะเดี๋ยวเอาไว้ก่อนก็ได้ค่ะอาจารย์เดี๋ยวง้อดูที่ส่วนกลางให้ทีนะคะดูทั้งหมดไม่น่าจะใช่นะจันปุยนะอะไรนะคะอาจารย์ว่าไงนะรองประธานไม่ต้องหน้าทำแบบประเมินนะถูกประเมินมากกว่าใช่พี่พูดถูกประเมินพี่ว่าอาจจะเฉพาะผู้เข้าร่วมนะคะคุณเงาะที่ส่งเปเปอร์มาเท่าที่พี่ดูนะเพราะเหมือนที่ต่อไปมันอาจจะไม่ได้สะท้อนความจริงอ่ะออกจากห้องได้เลยนะคะอาจารย์โอเคครับเดี๋ยวออกจากห้องเลยเตรียมตัวไปฉีดวัคซีนก่อนเข็ม3ค่ะพี่ออสสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ